ยืนจำอุ่นนี่เนื่องจากว่าเปิ้นก็จะมีการมีงานตัวอย่างเนาะไขประชาสัมพันธ์เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่บ่แน่นอนได้ก็เลยตุลุงก็เลยมาบริหารเวลาเต็มเนาะก็เดี๋ยวก็จะประกาศข่าวสารงานบุญเปิ้นให้ด้วยนะขอบคุณทางสถานีวิทยุต่างๆด้วยเนอตุลุงก็จ้ำคืนบ่ได้พี่น้องออนไลน์ปาตังปุ้นเวงป่าเป่ากาบันปุ่นเมืองแปรเมืองนานพะเยาเจียงไฮเนาะลำปางเกาะคานี่หลายตีหลายตังเมืองลี่ด้วยเนอแม่แจ่มตุ้ยเมืองลี่ในเมืองฟางยังอยู่ที่เดิมอยู่เมืองฟางก็ฟังได้อยู่ถึง6โมงนะเมืองฟางนี่เนาะแต่เมืองลี่ก็กำลังเกาะสัญญาณไปขอบคุณเนอตังเมืองลี่ก็เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูอินทวุฒิคุณหลวงพ่อใหญ่เฮาเนาะเจ้าคณะอำเภอลี่เจ้าอาวาสวัดบ้านกลางไว้สาบารมีธรรมหลวงพ่อเนื้อหลวงพ่อท่านพระครูพุทธิธรรมสุนทรรองเจ้าคณะอำเภอลี่วัดเมตื่นเนื้ออันนี้เปิ้นก็อยู่วัดเมตื่นเมตื่นนี่พี่น้องก็มีจันหลายพี่น้องตุลุงนะเปิ้นก่อสร้างหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเมตตาเนอะหลวงพ่อนะเปิ้นแปลงพระเจ้าหลวงอยู่ที่มานะอุ้ยอาตานะโยมเนอะเวเวียนไปไหวไปสาขอพรสักการะปูชาใดหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเมตตานะหลวงพ่อพระครูพุทธิธรรมสุนทรเปิ้นสร้างไว้ที่มูลตั้งนะหลวงพ่อใหญ่เนาะโอ้วันนั้นก็ป้าแม่เขียวเขาแม่โบเขียวเขาเนี่ยนะแม่อัมพรเขาประดุมเขาเนี่ยป้ากันตีบุญวัดพุทธศรีคีรีเนาะพี่น้องเมืองลี่ก็ไปกันจันหลายเนาะปะกันปะกันจันหลายพี่น้องตามเมืองลี่แม่โบเขียวเขานี่หลายท่านที่วัดพุทธศรีคีรีโมนได้เอาพอทะเลหมอกนะโอ้โมนแต่เปิดก็ฝากหอมซองมาเจ้าตุลุงประกาศไว้กรรมเนี่ยแม่อัมพรกับมันมีนะเจ้าดําได้ยินเด้อเนาะเจ้าประกาศไปละโพสมาตังปีน้องโอ้เมืองลี่ก็มีปีน้องหลายโพสมาตังครูบาวินัยอภินันโทครูบาวัดบั่นปางโดยเนอไวซาเนอไอซิดเขาก็ดีพอลงวงคำเขาเนี่ยตังปีน้องตังเมืองลี่ก็มีปีน้องหลาย วันนี้ก็ได้มาบริหารเต้นเวลาเพื่อเนอสถา อุทาถ้าฟังไปวันนี้ก็จะมีธรรมเทศนาสถาให้ฟังกันเนาะไหนๆก็เป็นผู้ที่บริหารเต้นเพราะว่าตุลุงนี่อยู่เก้ากลางเวลาตังลุมตังลางอินเทอร์เน็ตบ่สะเทือนก็มันอ่อนก็จัดบ่ได้ก็ไฟดับก็นี่อาจารย์เพิ่นก็จะไล่มานี่โอ้เอาตำบลออกกำเนอมีหยังก็ว่าไปเนอตุลุงลากยาวไปถึง 7:00 น.บ่ดุก่อนพี่หยังมาราธอนพองเนาะเพราะว่าตุลุงมันอยู่เก้ากลางมันได้ไปไหนเนาะก็ว่ากันไปเอ้อสดาญาติโยมทั้งหลายว่ากันไปปิ้นกูปิ้นกิ้มกันไปลงเอ้ยเนาะรออาจารย์เปิ้นนั่นก่อนเปิ้นอันนั้นเปิ้นดีแล้วก็ค่อยมาว่ากันนำกรรมเนาะมีกรรมว่า จุดหมายของการเดินทางเนาะวิธีชีวิตการเดินทางอาจจะประเมินกันแต่เป้าหมายก็จะคล้ายๆกันเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคือต้องการความสำเร็จการเดินทางของชีวิตของคุณบางคนเรียบง่ายแต่บางคนก็วุ่นวายตลอดชีวิตบางคนสำเร็จสุขสมหวังแต่บางคนก็ผิดหวังนะผิดหวังตุกท้อแท้แต่ทั้งหมดนั้นก็ที่สำคัญก็คือความดีนะแล้วก็จะเรียบง่ายหรือว่าวุ่นวายสำเร็จหรือว่าผิดหวังสุขหรือว่าทุกก็ขอให้อยู่ในเส้นทางของความดีนะชีวิตยังจะต้องเดินทางต่อไปจิตใจก็จะต้องมั่นคงนะความทุกข์ปัญหาอุปสรรคเอาไว้เบื้องหลังว่าอดทนเข้มแข็งก้าวเดินต่อไปหนทางยังยาวไกลมีหยังอีกมากมายที่จะต้องพบจะต้องเจอความสุขความสำเร็จยังรอคอย
นะบัดนี้ไปไหนคือกล่าวต่อไปอีน่ะเพิ่นว่า หากว่าท่านยังทำความดีแสวงหาแต่สิ่งคุณงามความดีวันนี้อาจจะหรือว่าท่านยังไม่ได้ทำคุณงามความดีวันนี้นะเพิ่นว่านะอาจจะต้องเสียดายแล้วก็จะต้องเดือดร้อนในภายหลังเหมือนกันเด้อหากว่าท่านยังลงติดอยู่ในหน้าตาก็ดีความสวยความงามภายนอกลุ่มลงกับเงินทองเกี่ยวเว้นเส้นสิ่งความลำรวยวันข้างหน้าท่านก็จะทำใจลำบากพวกนะกับความผลัดพลากานะความแก่ความเจ็บความตายน่าสงสารไอ้หนูเพิ่นว่านะคิดดูก่อนที่จะสายเกินไปเดี๋ยวก็เที่ยงเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฮ้อนก็เดี๋ยวก็บ่ายนี่นะมันเว้ยหรอก็บ่ไว้ก็มันเหนื่อยถ้าเย็นลงมาก็คำนะคำก็ลำบากการเดินทางก็จะโกผีได้เหมาะอีนะเพิ่นว่าอันในหนังสือนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็อนุภาพของของพระธรรมเนี่ยนะศรัทธาอนุภาพเมนักนาป้าป่านนำธรรมคำสอนก็ดีพระธรรมประพุทธพระธรรมประสงค์เกี่ยวรัตนะสามดวงเนาะซึ่งก็มีพระธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหนักนะมีอนุภาพมีพละกำลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงอันยังหลายอย่างได้ถ้าเฮานำไปใจให้ถูกวิธีถูกเวลาแล้วก็ทำให้เกิดความสำเร็จได้นะเป็นได้หมดคือว่าเป็นคุณทอดแท้เป็นคุณที่มีความเข้มแข็งนะมีความมุมานะอดทนเป็นคุณที่แข็งกระด่างมาเป็นคุณที่อ่อนโยนนะคุณแข็งกระด่างคืออู่แบบมีหางเสียงก้าอู่สะทกสะท้านใกล้นะเป็นคุณมีความอ่อนโยนเนาะเป็นความหันแก่ตัวคุณที่หันแก่ตัวนะนะเป็นคุณที่มีน้ำจิตน้ำใจเป็นแป้งไดเนอร์อนุภาพของพระธรรมนี่นะเป็นอนุภาพอันดียิ่งใหญ่มีคุณค่ามากมายเป็นคุณที่แหล่งน้ำจิตน้ำใจหันแก่ตัวเป็นคุณที่มีน้ำจิตน้ำใจนะแล้วก็เป็นแป้งคนชั่วจังไรกลับกลายมาเป็นคุณดีนี่ถ้าเขามาถึงวัดถึงว่าอบรมจิตใจในพระธรรมคำสอนนี่นะก็จะเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตได้เปลี่ยนความตุกติเมให้เกิดคุณค่าเนี่ยเกิดคุณค่าเปลี่ยนปัญหาเฮ้มาเป็นปัญญานี่เปลี่ยนปัญหามาเป็นปัญญานะสระเปลี่ยนคุณธรรมดาเฮ้เป็นอริยะนี่เป็นพระอริยะแล้วก็เปลี่ยนธรรมะคือเกิดความสงบสุขเกิดสงบสุขในสังคมนี่อันนี้นะเพื่อมีคำกรต่อท้ายทั้งหน่อยนะนะสระลองว่าเปล่าเนาะจากคืนวันผันผ่านม่านชีวิตกรรมลิขิตดีเลวเราก็เห็นจากวันนั้นถึงวันนี้ที่เราเป็นก็กรรมเวรแก่เจ็บตายใครช่วยเรานี่มาเถิดท่านว่าทำวันนี้ให้มีค่ามีเวลาหาความจริงไม่ลุ่มหลงถึงร่ำรวยสวยงามก็ต้องปลงดูตรงๆ ลงที่ใจให้คิดดู เนี่ยจะได้ญาติโยมทั้งหลายปวนถึงว่าเฮามี3วันด่ะนะเนาะมี3วันหยังตุลุงก็หมายความว่ามี3วันคือว่าวันนี้แล้วมพุกแล้วเนาะว่านี่แก่ใครมันได้ละนะผ่านพื้นอดีตไปแล้วนี่นะวันวาเนี่ยมพุกมพุกก็ยังมาถึงเตอปินอนาคตะยังมาถึงเตอเปิ้นบอกว่าเอาปัจจุบันไว้เตอลูกหลานเอ๋ยนะเอาทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะเปิ้นว่าฉะนั้นอย่าโยมตะไลตอนนี้ไปตุลุงก็จะเอาวันทำมาไว้หน่อยเนาะทำนี้ก็คือเป็นทำมันบรรยายนะเคยวาแล้วกรรมเนาะแต่คืนสีขาวตั้งมาตั้งสายตั้งพิมพ์ได้วาสักกรรมอานิสงส์ถวายสังฆทานเนี่ยกฐินนี่ก็เป็นสังฆทานนะโยมเนาะนะก
กฐินก็ดีศาลาก็ดีพินสังฆทานที่วัดตกอยู่ในธรรมกลางสงฆ์นะบัดได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้เปื้อนจะตกลุ่มกันเองคณะสงฆ์เบิ่นน่ะโอ้พระภิกษุตุนนั้นนี่มีสัตว์มีจีวรอันค่ำค่าอันเก่าก็สมควรได้หื้อตานมันเฮ้น่ะเปื้อนจะสงเคราะห์กันน่ะก่อนนี่เปิ้นมีผ้าเป็นลักลูกกฐินนี่นะกฐินนี่คือไม่สะดึงมีผ้าเป็นลักบัดเดี๋ยวนี้บริวารมาแห้งเอ้ยมึงเขาต้านกฐินมึงเขาวัดมึงเขาได้ตะหื้อมาถามมาหยอดสตังค์หยอดเงินบ่หรอกไอ้หู้สามตัวตายมันได้แหละอย่าปัจจัยก็ดีมันยังก็ดีบริวารเนี่ยเป็นบริวารกฐินสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าเป็นผ้าเป็นอะไรกันเนาะสะดาเนาะอันนี้ก็คือสังฆทานอานิสงส์ถวายสังฆทานพิจารณาลองฟังพอเนอะลุงจะตั้งนะโม3หล่อไปก่อนเนาะเอ๊จะหื้อลืมหมดแล้วก็แฮนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะละโลกัสสมิงปฏิฐาโหนติปานินังตินี่บาลีเปนะนามัดนี้ตุลุงก็จังได้แสดงพระธรรมเทศนาปรณาอานิสงส์แห่งการต้านเนอการทำบุญหือต้านแก่บรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเปิดประดับสติพยาปัญญาเพิ่มพูนสัมมาปฏิบัติต่อสืบต่อไปดังมีความในเรื่องนี้ว่าดังมีใจความว่าในสังยุตตานิกายสัพคาวักว่ามีเทพพยดาหรือว่าเทวดาตนหนึ่งนะเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ติเชตวันมหาวิหารเลิศกราบทูลถามพระพุทธเจ้าถามปัญหาว่าเออกิงมิตังอัจฉาตัสสะกิงมิตังสัมปรายิกังนะเปิ้นแปลว่าอันใดเป็นสิ่งที่คุณต้องการอันใดที่เป็นมิตรของคุณปัจจุบันอันใดเป็นมิตรของในภพเบื้องหน้านี่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าสหายเอ้ยมิตรนะมิตรปิ้นสหายเมื่อผู้ที่มีความต้องการพึงพาอาศัยนี่บุญกุศลนั้นก็ทั้งหลายนั้นก็ที่เฮาทำแล้วบุญนั้นยอมปิ้นมิตรปิ้นติดปึงในสัมปรายภพเบื้องหน้าบุญเนี่ยศรัทธาญาติโยมเฮาทำบุญนะก็มีอานิสงส์ในภพหน้าจะหนาอยู่เหมือนกันแต่เป็นว่าคุณเฮาทุกวันในโลกนี่นะทุกคนในโลกนี่จะอยู่คนเดียวเดียวโดดเดียวใดบ่ใดต้องปึงปาอาศัยซึ่งกันและกันเน้อปอออกทั้งหลายมีกูมีครอบครัวแล้วก็มีวงศาคณาญาติมีมิตรมีโพกปืนป้องหอห่มการห่มงานช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะว่ากิจการงานบางอย่างนี่เฮาทำคนเดียวมันได้นะก็ต้องทำอาศัยหลายๆคุณนะเมื่ออย่างว่าคุณขายเนี่ยเนาะประกาศในขายก็อาศัยคุณซื้อคุณซื้อก็อาศัยคุณขายคุณผลิตก็อาศัยโรงงานนี่โรงงานก็ต้องอาศัยคุณงานจึงจะสำเร็จได้นะมันต่อเนื่องกันเนาะบางคุณอย่างงานบางอย่างในคุณเฮาทำคนเดียวบ่ได้ต้องใจได้เหมือนกันแต่ว่าใจเวลาหลายหลายวันถ้าจะช่วยกันหลายหลายคูณก็ใช้เวลาวันเดียวก็เสร็จนี่เนาะดังกรรมพังเพยคุณบรรเทาเปิ้นบอกว่าเหตุการณ์คนเดียวอีทหิมตายเหตุการณ์หลายเหมือนเปิ้นลิ้นนะก็เหตุการณ์คนเดียวนี่นะมันย่อมมาหมอยลําเด้อกันเหตุการณ์คนหลายแนวโตกรรมเดียวก็แล้วเนี่ยมันหลายเนาะหรือจะเรียกว่าความสามัคคีสามานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งมาซึ่งความสำเร็จอีกกว่าใดยิ่งชัดเจนกว่านั้นนั้นนะนี่ก็เพียงยกขึ้นเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบนะการงานอาชีพที่เฮาจิตต้องอุดหนุนเกื้อกูลพึงปะอาศัยกันนั้นในยามมีชีวิต
นะในยามมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต่ออ่านเด้อบ่สามารถที่จะติดตามไปสู่ในปรโลกหน้าใดเมื่อเฮาแตกกายทำลายคันลุ่งไปแล้วญาติพี่น้องมิตรแก้วสหายคำทรัพย์สินสมบัติทรัพย์สินสลิงคานไขนาปาตั้งขอของเงินคำก็เอาไปตวยตามไปบ่ได้เพียงแค่หื้อความสุขความสะดวกในโลกใบนี้ต่อนะเนาะชั่วครั้งชั่วคราวนะสิ่งที่จะติปิ้นมิตรติดตามเฮาไปเบิ่งหน้านั้นก็เป็นแก่นเป็นสารเมื่อเฮาปัดผากบรรดาหื้อได้รับนั้นก็คือความสุขความสำราญในปรยาในปรโลกได้ยันจริงแท้ก็คือบุญนิธิตาเด้อบุญน่ะติดตามเฮาไปนะซะละบุญจะติดตามเฮาไปหรือว่าคุมบุญนี่นะที่เฮาเคยสั่งไว้ในโลกนี้นะเคยสั่งไว้ในโลกนี้ก็จะติดตามลามตัวเฮาไปเนอะปอออกสถาทั้งหลายเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสให้แก่เทพยดาหรือว่าเทวดาว่าสยังกะตานิปุญญานิตังมิตังสัมปรายิกังซึ่งแปลความว่าบุญตังหลายเนอที่ตนเองได้ทำแต่ทำบุญนั้นจักได้ปิ้นปืนไปในสัมปรายภพนี่เบื้องหน้าก็บุญนั่นแหละที่ตามเข้าไปซะได้ญาติโยมทั้งหลายบุญนี่นะนะปิ้นเครื่องชำระล้างจิตใจปิ้นเครื่องชำระนะสันดานหือบริสุทธิ์ดีงามเมโลอโลภะนะคือบโลภอโทสะบโกรธอโมหะคือบ่หลงเป็นสมุติฐานสิ่งรับรองบุญนั้นเกิดจากไตรทวารทั้ง3นะไตรทวารคือกายทางกายเนาะทางวาจาแล้วก็ทางใจเด้อศรัทธาเด้อเมื่อว่าโดยประเภทมี3อย่างก็คือตานามัยบุญสำเร็จโดยการหือตานนะ2ศีลามัยบุญสำเร็จโดยการรักษาศีล3ภาวนามัย บุญสำเร็จโดยการเจริญภาวนาเด้อบุญสำเร็จโดยการเหตุตานนั้นคือการเสียสละนะกำจัดความโลภกำจัดมัจฉริยะนี่คือความตนีทีเนียวอ่ะหันแต่คือความหันแก่ตัวพองตานนั้นก็เป็นมีภาระอันสูงอันยิ่งใหญ่ไพศาลนะจะต้องถึงพร้อมโดยสมบัติ3ประการคือเจตนา1เนาะเจตนาเนี่ยนะสมบัติเจตนาสมบัติถึงพร้อมโดยการโดยเจตนาก็ได้แก่ก่อนหือตานมีจิตใจผ่องใสเด้อโอ้เฮาจะตานแล้วเด้อนะ ปราศจากความขุ่นของมองโมดต่างๆจิตใจใสเนาะใสสะอาดนะแล้วก็กำลังหือตานนั้นก็มีจิตใจยินดีซึ่งก็อ่อนน้อมเอิบอิ่มปิติเบิกบานเนาะหื้อตานแล้วก็บ่ขาดเคี้ยวกินแหนงตานไปแล้วโอ้บ่กินแหนงแข็งใจคือถึงความที่ฮอดตานก็นึงจุ่มใจอึกหมึกนี่น่ะบ่แข็งอกแข็งใจหยังสักอย่างวัตถุสมบัติ3ถึง3พร้อมโดยวัตถุนี่น่ะของนั้นก็มาโดยความบริสุทธิ์ที่ของตานเฮาต้องบริสุทธิ์สุดจริตนะบ่ผิดศีลผิดธรรมปฏิกหกสมบัติคือผู้หับตานเนาะคือผู้หับตานเนี่ยรับส่วนบุญเนี่ยเช่นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีประพฤติดีปฏิบัติชอบก็เรียกว่าเป็นเนอนาบุญเนาะอนุเคราะห์สงเคราะห์ปูจาสมผู้สมควรสงเคราะห์สงเคราะห์ปูจากันไปการถวายตานนี่ก็มีแยกประเภทแฮมเนาะนะปกติแยกประเภทเช่นถวายตานจอจงรูปนันรูปนี่ออกจือออกน้ำนี่เรียกว่าบุคลิกทานนี่บุคลิกทานตานเฉพาะบุคคลสำเตอร์นิติวปินโตมาตรงย่องให้เนาะพระน้อยครูบาอยู่เหรอครูบาอยู่ครับเพิ่นไปไหนเพิ่นไปฮับตานพวกครับเนี่ยติวปิกฮะโอ้พระน้อยก็พอด้วยมาบๆเนาะอันนี้เฉพาะบุคคลนะ
แล้วก็ได้บุญเหมือนกันแต่ว่าอานิสงส์มันหน่อยไปหน่อยมันบ่กว้างขวางอ่ะเนาะการถวายสังฆทานเนี่ยก็คือตานโดยบ่เจาะจงเนาะภิกษุรูปใดรูปหนึ่งบ่กังวลว่าเอออันนี้ปิ้นตุเจ้านั้นตุเจ้าโอ้ตุเจ้าไทยรู้นี่นะเอาปันป้อนหน่อยเอาวัวหานเนี่ยตุเจ้าเนี่ยตุเจ้าไทยก็ว่าวัวหานก็รับพรนะโยมนะอย่าท้าบริวาผมจะจางเนาะมีเพื่อนกันเนี่ยที่ตุเจ้าไทยเป็นปันป้อนวัวหานนะตุลุงเคยเคยได้ยินนะเอวังโหตุอาชาในวันนี้ก็หากว่าเป็นวันดีมันปิ้นปลื้มจะเกือบโมนเหมือนกันเนาะเป็นสีสันเหมือนกันนะไปฮอดเมื่อเช้าก็ให้เป็นข้าวงายไปฮอดเมื่อควายก็ควายอ่ะเนาะก็ให้เป็นแผ่นเสื้อและแผ่นผ้าหรือว่าคุ้มคุ้นเคยก็ตามนะบ่คุ้นเคยตุเจ้าตุนันฮู้จักบ่ฮู้จักก็ดีโดยศรัทธาที่ปลอดใจแล้วนิมนต์มาเนาะแม้ว่าเฮาขึ้นเฮือนใหม่ก็ดีหรือว่าตุเจ้าที่มากัน4ตุนนี่สี่ลูกขึ้นไปนี่หรือเรียกว่าสังฆทานนะเรียกว่าสังฆทานมีอานิสงส์มากมายบัณฑิตผู้หูกล่าวไว้ว่าหื้อตานแก่พระพุทธเจ้าร้อยครั้งยังบ่เต่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้งว่ะดูการทำบุญหื้อตานถวายสังฆทานนี่นะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตโดยความศรัทธาตั้งใจบริสุทธิ์นี่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปวนก็เลยตรัสไว้ว่าผลบุญแห่งสังฆทานจอยบันดลบันดาลหื้อบุตรวายทุกภพทุกชาติก็จะบ่ได้พบความทุกข์เนาะบ่ได้พบกับความทุกข์ลำบากยากเย็นเขียนใจแม่จะเกิดมาลอยข้างลอยชาติจนถึงพระนิพพานอานิสงส์สังฆทานก็ยังบ่หมดนะหมายถึงตานบุคคลบุคคลตีควรหือตานเนื้อหน้าที่ดีเนาะเนื้อหน้าที่ดีบุญก็จะเจริญงอกงามดีฉะนั้นนี่บุญกุศลที่เฮากระทำนี่นะนอกจากจะนำความสุขกายสบายใจหือในปัจจุบันนี่แล้วก็ยังสามารถอุทิศส่วนบุญนี่ไปถึงวงสาขนายาดพี่ไต้เก่าเนาเมินยาดของเขาก็ดีเจ็ดจินขะคุณปินเก่าจินขะคุณปินแดนแชนจินขะคุณปินปายเนี่ยที่เขาเจ้าตั้งไล่ลงรับไปสู่ปาราโลกไปหนาตัวดังพุทธภาษิตตีมาในอังคุตกะนิกายรับรองว่าปุญญานิปาราโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังเปิ้นแปลความว่าบุญตั้งหลายยอมปินติปึงของสัตว์โลกของสัตว์ตั้งหลายในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยนะบุญยังปิ้นกัลยาณมิตรคอยติดตามผู้กระทำบุญนะคือเฮาทำบุญแล้วบุญจะคุ้มครองเนี่ยนะเหมือนเงาติดตามตนตัวเฮาไปทุกคนทุกแห่งเนอะนะดุจญาติมิตรของเฮาของตนผู้คอยอยู่คอยอยู่นะหันญาติมาเมื่อใดโอ้ปีกมาแล้วบ่อยนะก็คอยที่ว่าจะจัดแจงหุงหาอาหารตอนรับบุญยังส่งผลหื้อใดนะบุญยังส่งผลหื้อใดมนุษย์สมบัตินะสวรรค์สมบัติแล้วก็ชำระล้างล้างบาปอกุศลกิเลสอาสวะใดอาจจะไปถึงพระนิพพานสมบัติก็ได้บ่อยาจาเลนาเห็นดังนั้นพอออกไม่ออกสัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มาโฮมการฟังนำฟังธรรมวันนี้ก็พอวันที่จะสมควรแก่กาลเวลาปินถ้ำกล่อมนะปินถ้ำกล่อมเทศนาบรรยายมาก็คงจะพอสมควรสมสมัยใดเวลาก็จะขอสมมุติหยุดที่ลงปุงไว้เปียงเต่าอีเนาะอานิสงส์สังฆทานคาถาพอสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยปกาละชนีสาธุสาธุสาธุทำกล่อมนะลงนะอานิสงส์ถวายสังฆทานนะสัทธาญาติโยมทั้งหลายเอามาบรรยายสัทธาได้ฟังกันเนาะฟังกันไปสัทธาเนาะฟังน้ำฟังธรรมกินผึกดำครับเขาเอิ่มใจนะมันสลัมไปเลยน้ำธรรมคำสอนครูบาอาจารย์นะ
ติเปิ้นได้ประสิทธิ์ประสาทเอาคือเฮาได้รับหูรับฟังกันนะที่จริงนี่ก็วันนี้ก็จะเป็นรายการของอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะแต่ว่าหม้อแปลงเปิ้นระเบิดไปเปิ้นก็เลยบ่สามารถจะมาจัดอินเทอร์เน็ตล่มหมดนะเปิ้นก็ส่งไลน์มาให้ตลุงบริหารเต้นตั้งแต่ที่3มาล่ะนะเศร้าสี่เศร้าห้าเจ้าเปิ้นอาจจะได้ยินเดี๋ยวนี้ถ้าได้ยินแล้วเนาะนะเศร้าสี่เศร้าห้าซึ่งก็ตั้งสันกูท่องให้กันนะวัดของครูบาสีหมื่นนะครูบาสีหมื่นนะเปิ้นก็จะมีงานอบรมสมโพธิ์สืบชะตาด้วยแล้วก็แฮปปี้บอดเดย์เปิ้นทำบุญอายุวัฒนมงคลตอดกระถินด้วยตาลตุ่นเงินด้วยสี่ย่างสี่ข้างสี่อย่างด้วยกันนะวัดสันกูท่องเนี่ยนะคือแหละตุลุงก็ซุ่มฟังเปิ้นอ่ะโธ่เปิ้นออนไลน์มาตั้งพี่ลูกโอ้คุณแก่นี่ก็โน้เตทําเน็ตเนอร์ฟังโมนดิฟังโมนอกบนใจก็ขอประกาศย่ำเปิ้นว่า24 25เด้อโยมเด้อที่วัดสันกูท่องตั้งตันครูบาเจ้าสีหมื่นเด้อนี่เปิ้นปิ้นผันนักเทศนะเปิ้นก็จะมีงานวัดเปิ้นก็ไปกินแปะตานรวมบุญกับเปิ้นเด้อตอดกาทินโต้ยตานตุ่นเงินโต้ยสืบชะตาโต้ยเท่าหลายอย่างซะนะอบรมสมโพธิ์โต้ยวัดสันกู่ทองให้กันเนาะหลังว่าพิษกะตอนนี้ตุลุงก็จะเปลี่ยนบรรยากาศนะโยมเนาะเปลี่ยนบรรยากาศที่กล้ามหนึ่งก่อนเจิญปอออกสะท่าโทรมาเนาะโทรมาหาตุลุงรออยู่ตั้งใดตั้งเมืองลี่ตั้งเจงไหมลำปางฝางนะหรือว่าตั้งเวียงป่าเป่าไว้นะเนาะลองโทรมา0899556506นี่อันนี้เบอร์โทรวิทยุตุลุงเนอะก็ลองโทรกันมาทักทายกันได้ในวันที่23นี่ก็มีงานฟังเตจเฉลิมฉลองวางศิลาฤกษ์ตังวัดโพธิมงคลเนอะขึ้นวันที่23ท่านพระอาจารย์ปุจจประติดไปแสดงธรรมเนอะที่วัดน้ำเพอพระหรือว่าโพธิมงคลน้ำเพอพระนะก็ไปสดับรับฟังกันได้เจริญปอนครับจะไว้สักครับปุรุนันโอ้อันนี้ปอนนั้นเนาะปอไปก็ปู่บุญธรรมแต่ปู่บุญธรรมปู่บุญธรรมแต่ปู่น้องปู่น้องครับปู่บุญธรรมฟังเจ้าแล้วเนาะปู่น้องเวียงป่าฟังจากเจ้าจะเสียทางออกแล้วครับว่าปอโอ้สตีนเนี่ยฝนตกก้าปู่บุญธรรมตกจังเกตวามาแล้วครับโอ้ตอนนี้ก็ตกมันอ่อยหน่อยนะมันสวยเนี่ยนะอ่อยมอน้ำฝนนั่งก็น่ากะเป็ดตกตลอดเนี่ยมันฝุ่นมันตกบ่หลายแต่มันมือตั้งหันตะวันน่ะเนอะวันนี้ท่านยังแขวนมาจ้าว่าจะตกอยู่เขาว่าพายุเขาไว้นะปะบุญธรรมจะได้ก็ขอบคุณปะบุญธรรมนางๆด้วยครับจะไว้จ้าครับนี่มันลืมกูเตือนนี่เขาจำได้จะดีนะมันเตือนอยู่หิ้มปากนี่นะเตือนนะอ่ะสายต่อไปเจริญปอนเจ้าวัยสาเจ้าจุลงยองหลงหมูนะเจ้ายองหลงหมูแม่สีดามาแล้วโอ้ชัดเจนเจ้าเออดีกะเจ้าชัดเจนยินดีสำหรับเจ้าเป็นตัวแทนเจ้าเออนะกันเป็นตัวแทนอาจารย์ของบริหารเนี่ยก็การตอนเนอร์นะคุณมันม้ำปอนอกมุนใจแต่ว่านอนลงนอนเจ้าสาธุเจ้าได้จะแย่งเวลาเป็นคนอื่นนะตุลุงเนาะขอบคุณเนอะต้องมาเป็นทั้งใจตุลุงแต่เนอะวันที่เจ้าหาพักกันเจ้าสาธุก้าบ่มหวยเจ้าเออสาธุได้ไหมนะแม่เนาะสาธุมอนหวยแก้วแล้วก็สาธุพฤศจิกากอดตีวัดดอนจันเนาะเศร้าหาปากันมาพี่น้องวิ่งป่าเป่าจะมาจัดลายเนื้อตีวัดวัดพระครูสมหวังม่อนห้วยแก้วเจริญปอนวิสาครับผมน้องเบลวะครับมาขึ้นด้านฟ้าเรดิโอครับอ๋อดีกะ
น้องเบลผู้สื่อข่าวขอบคุณน้องเบลเด้อมันได้ดึงส่งคืนเลยครับตันตีไฟเห็นปรากฏตัดไปอนาลัยอนาลัยโยเนาะครับครับสาธุสาธุอนาลัยนี่เป็นอยู่วัดหนองเงือกนะเจริญปอนมาสาธุอันละครูเออแม่บัวเขียวอ่ะครับแม่บัวเขียวเนาะครับแม่นะบังลี่บังลี่แม่บัวเขียวเออมันตกมันมีเหรอมันตกมันตกหน่อยนะมันตกมันเมยมันเมยเมืองฟางเนี่ยเมยจ้างเนี่ยเออนั่นแหละมันเมยเนี่ยมันตกบ่ายไรเนาะวันแค่เห็นย่างแล้วเนาะเพราะนั่นเนาะการไปฝุ่นตุ่นหนาวเนี่ยการฝุ่นในย่างในหนาวอ่ะเนอะเออหนาวละตั้งรีก็หนาวหน่อยแล้วนะเออน่าการตั้งรีก็ถึงหนาวนอนรีมันถึงหนาวว่าที่นี่ก็หนาวนะตุลุ่มอาบน้ำใช่ไหมอ้อมใจอาบการว่านะว่ามีกำลินนั่นเองว่าตุลุ่มว่าลินนี่ยามว่ามแรงนะหนาวเราถึงอาบน้ำตุลุ่มจ้างกลายเป็นแสนบริยามอาบว่าลินนั่นเองด้วยนะความจริงก็อาบนั่นกะชูมาเนอะขอบคุณแม่โบเคียวนู่สาธุนี่มึงรีมึงรีเนอแม่อัมพรเขานะประดุมประดุมเจริญปอนเจ้าไม่ช้าเจ้าเมลิเมลิวันนั้นเมลิก็ไปเนาะเมลิเมลิห้วยโทกเจ้าไปแกวน้ำหมดแล้วเพราะว่าเนาะอาจารย์เนาะคนร้ายคนร้ายโอ้วันนั้นคนร้ายกับอูเป็นปั้นคุณกับตีนางจุ่นเมียนะกุ่นแพ้กุ่นมันสลาหลังขนาดนั้นเต็มหมดคุณร้ายคือว่าที่โมงเจ้าอาจารย์เนาะห้าโมงปลายกันฮะแต่เดินมาสวดมนต์ที่วัดนี่เนาะเพราะว่าที่แรกกว่าดอกกันแล้วตัวรถเครื่องเสียงก็พวกกับคำพวกกับอาจารย์สมหวังเป็นอินดูเอาไปด้วยผมเนี่ยผมจะไปส่งเนี่ยทางเดียวกันไปด้วยกันแบ่งประหยัดน้ำมันแบ่งปันน้ำใจอ่ะเพื่อนก็เลยมาส่งกันไปในไปด้วยรถเครื่องกะมันจะรถเครื่องมอเตอร์ไซค์มันจะในรถเครื่องเสียงกันปีกแต่ปีกตัวเขาเนอก็อาจารย์สมหวังไปดูมันได้ปีกคำลำไปตัวลุงมาด้วยผมเนี่ยขอบคุณแมลิน่าขอบคุณนายเตี้ยสาธุเนอร์อาจารย์กำลังใช้ธรรมะเนาะเออน่ากะสิงห้าท่านโอกาสจะได้ไปกันนะนั่นแหละขอบคุณเนอร์สาธุอันเจริญปอนไปสาธุยองคอกโออันนี้ปอนปอนนั้นเกษตรนะปนันประเสริฐเนี่ยครับปนันประเสริฐครับพี่ป้ากับน้องชายเออแต่กันเลยติดตามรับฟังประจำนอนหันลุงฮู้กลางวันดีเข้าใจดีครั้งแล้วก็ต้องทูตไปก่อนงะอันตอนนั้นวันเดียวกันปนันต่อไปได้ครับสามโมงนี่มันจะได้ยินก้าได้ยินครับยินตอนเสียงนะครับผมมันได้คิดหอดอยู่ดีแต่ป้าได้บอกกันโอ้แต่กะป้ากำลังก้ามกะมีงานไม่งานปูกันเนาะโดนจันไว้เนาะป้าครับขอบคุณหลายๆให้ปนันนี่เนาะอันตุ้งหน่อกันหันหน้ากันอยู่ตลอดแต่ตรงกำลังใจไปโอ้ขอบคุณปนันหนักๆเนอะครับเจ้าลุงเนี่ยอยู่ในจุดไหนจุดมันเห็นยาวเนี่ยครับตัวโอ้ขอบคุณขอบคุณเนี่ยมันผลดีของคืนนะสดาอย่าจมหลายกันเนาะมีวิทยุไปหูจักกันเล่มได้เนาะเอาหูจักกันในนามวิทยุเขาเนี่ยเจริญปอนไม่ใช่เจ้าก็รู้เออแม่อยู่ไหนจ๊ะแม่อยู่อำเภอลี่จอมแม่ยังไงแม่ยังแม่แม่ยังพี่แม่หลงเออแม่หลงอ่ะโอ้แม่หลงอยู่อำเภอลี่อ่ะอยู่บ้านยังไหมโอ้จ้าอยู่บ้านยังโทรไปจะเสียจ้าอ๋อลี่อีกแล้วกันเนาะดีกะดีกะฟังพี่หลงหวานเลยนะฟังยองหูเลืองอยู่ก้าจ้าเข้าใจดีฟังมูลก็ฟังไปมพุกก็มาอยู่แต่ว่ามพุกนี่ก็จะพัดสุกเสาเนาะขอบคุณแม่ลุงเนอะจ้ามึงลีมึงลีโอ้สาธุสาธุได้กำลังใจแม่ลุงจะหลายแล้วเนอะเจริญปอนไอ้ช้าจ้าท่านมะนั่น
งั้นแม่อยู่ไหนแม่แม่เหรออ๋อไม่ใช่แก้วค่ะโอ้ยเสียงอีไปเฮ้ยแม่ไข่แก้วแม่ไข่แก้วนี่เป็นวัดนะโอ้เป็นวัดอ่ะวงคำวงนักเก่าค่ะแม่นะโบก็หาน้องเจดีเนาะเออเฮ้ยมันยังไม่อย่างลุงเลยพักผ่อนให้พองกันพักผ่อนให้พองจะไปฮักโหมลำไปแม่ไปเอาเมื่อวานไหนลำเลือสตางค์นั่นน่ะก็มีที่ไหวที่วางแล้วนี่เงินคำกำเกี่ยวโอ้ยมีวิดีโอจ้าจ้าอย่ามันสื่อสารแค่ไหนเนาะเออแม่น่ะพอตกกันมีวิดีโอไปหูจักกันกินหันตันหนีห้อมหัวโตตุลุงประกาศข่าวสารงานบุญเจ้าโตเป็นสี่หาสิบบาทปวนเนาะกระถินเนาะนี่คือมันได้จักกันแล้วนี่การละของมาเข้าก็ได้แต่ไปเหวลีบนะอ๋อเป็นไปเหวลีบนะไว้พินยังเนาะกินพระช่องโคก็เปิดแต่พระช่องท่านแต่คืนเองอ๋อก็จะไม่กระทินดีแล้วโอ้ดีแล้วก็แล้วถามว่านั้นเราหาอันตุลุงรังไม่ดื้อเจริญปอนได้กะได้กะเนาะขอบคุณแม่ไข่แก้วเนื้อสาธุสาธุเขาว่ารังไม่ดีกว่าเขาในจะข่าวเนาะฟังคุณตุ้งโง่เนี่ยเป็นกำลังใจเนี่ยโต้แม่ไข่แก้ววงคำอดีตประธานอปตพระใจนะอดีตประธานแม่บ้านเจริญปอนสายที่9เจ้าจากนมัสการเจ้าแม่อยู่ไหนเนี่ยจื้อมอยู่นี่จื้อแม่จันฟังอยู่ยังเฝ้าเจ้าแม่ยังก็แม่จันนี่แม่จันเจ้าฟังอยู่แม่จันนี่เนาะแต่เสือบได้โทรแม่จันลุงฟังอยู่เว้ยเจ้าฟังอยู่ฟังจากเจ้าหลับฟังว่าเพลงมันนะโอ้เจ้าพี่น่าฟังลูกเจ้าเหมือนกันได้ลูกเจ้าวันนี้มาได้ไปกาดเจ้าเออพี่น่าเมกาลูกแต่ถ้าไปกาดก็เจ้าก็ฟังตังถ้ามีโทรศัพท์ก็ฟังพอโทรศัพท์เอาเองนั่นน่ะเขาท่าดีเหมือนกันเด้ออันนี้ก็พระน้อยแป้งเหรอตุลุงก่อนเจ้าก็ฟังตังอันเนี้ยตังตั้งแอปของแอร์ในงานได้นะตั้งแอปเนี่ยก็เจ้าเออแต่ของท่านอาจารย์ของท่านอาจารย์มันยงอ่ะแม่มีอยู่แต่ของท่านน่ะแม่ผมแป้งให้กะเด้อแป้งเจ้าตรงปังยิ้วเวียงป่าเป่านะแม่เนาะแม่จันแม่จันขอบคุณโอ้สาธุคือเราฟังครูบากะครูบาสีหมื่นโอ้บนอู่โมนปัจจัยมีงานนะวันที่สองสี่สองห้าเด้อสืบชะตาโดยแล้วก็งานบุญกฐินสมโพธิ์โดยแล้วก็ตานตุ่นเงินโดยดุสืบชะตาโดยวันแฮปปี้เบอร์เดย์วัดสังโยงเนี่ยนะท่านฮะก็ถ้าจะได้ไปร่วมบุญอยู่โอ้กำแพงไม่ก็ไปวันที่เสาร์สี่ก่ะอ๋อวัดป่างิ้วอ่ะป่างิ้วนี่วัดของอาจารย์มหาศัพท์เนาะอาจารย์จักรุณมหาศัพท์เออตุลุงก็กลายไปฮะเนาะเคยไปก่อนนะเคยไปก่ะก่อนนะไปก็อันนี้ก่อนตอนนั้นเป็นสวดมนต์ตันมึนละขอบคุณแม่จันเนอร์เยอะปะปะจันนี่ท่านพระครูได้มาอยู่เนาะท่านพระครูมันไปกับตุลุงก็จะขอติดตัวที่ช่วยตามรถลุงเมย์นี่มาเจอท่านพระครูเนอะตุลุงไม่นอนบวกอะเนาะเจ้าแล้วแม่ก็จะไปอยู่ที่แรกตุลุงจะไม่นอนเตียนเตียนกับลอยต่อเนี่ยโปรแกรมเต้นมันเป็นว่าอันแน่นอนเลยอ่ะบนโดยซินเดอร์ในหัววันที่อย่างนี้นะจ้าขอบคุณแม่จันเนอร์ดูต่างนิ้วสาธุสายขอบคุณสายอื่นเป็นรอเอาขอมาเลยเจริญปอนกลับนมัสการครับผมพระอาจารย์เฮ้ยยังฟังอยู่นะฟังขึ้นในฟังขึ้นในก็ขึ้นในเนาะ 89.50 อ๋ออาจารย์นี่ผมจะแนบไปเรื่อยแหละผมแสดงมาจาก 104.5 ก็เลยโดยไม่เสียหายก็เลยลวดมา 89.5 อ๋อดีครับเสียงก็ไม่ชัดเหมือน 104.5 ครับพระอาจารย์ครับฟังพอต่ออีกสัก 5-6 ตอนไหมครับเอา แต่งเสร็จเมื่อกี้นี่นะครับทำวัดเสร็จปี 5
ครึ่งกับกุฏิมาเร่งลิแต่งเป็นกรอักษรสีกลัวไม่ทันอันเวลาสถามี6โมงนี้ต้องออกบินถิ่นโปรทานมหาเถรสมาคมโหมกฎใหม่ห้ามมิให้พระและเนนเดินเพ่นพ่านเอิญเวลา8โมงเช้ารับเอาทานแล้วจากนั้นต้องลี้ลับกับอารามห้ามมิให้ยืนรับบาตรตลาดหนอแม้ยืนรออยู่กับที่นี้ก็ห้ามเราเป็นสงฆ์บุตรพุทธะพระทรงนามต้องทำตามกฎบัตรมอบชอบจังเลยอีกไม่นานคงติดบัตรกันแล้วนะทั้งเนรพระสังกัดไหนให้เฉลยใช่ว่าเดินกันเวอร์เปอร์เหมือนเคยไม่ว่าเลยจะทำตามคำบัญชากราบนมัสการครับผมขอบคุณเนอะสาธุสาธุอาจารย์นิพนธ์เนี่ยเปิ้นอยู่วัดประทาดอยสะเก็ดปุ๋นนะเจ้าบุตรเจ้ากรอนอยู่โคราชเลยน่ะอยู่โคราชโคราชบ้านเราเจริญปอนรอบสองนะตุลุงอ๋อแม่จันเรือนใสกองเสบียงมาแล้วแม่จันแม่จันเวียงตะการอินดูตันติวันเอาปินโตเข้าวัดแล้วถามอันตุลุงอยู่แล้วติวออกไงอินดูแล้วนะกะบุคลาเนี่ยกะเป็นตาจำเจาะบุคคลน่ะเนาะคู่บ้านอยู่นะติวฟ้องแล้วว่ะหมดต้นมาหมาบัดลุงดอยไปนี่ไปวัดแล้วอยู่อยู่ก็ต้านวัดกันเนาะนั่นเนาะบุตรก่อนไหนก่อนไหนก่อนเลื้องมากันเนาะใจไปแล้วเอามายื้อแทนศรัทธาเนี่ยยึดยึดตัวบุคคลเนาะอันนี้เนาะยึดตัวบุคคลบัตรยับเนาะถูกเนาะตะกะก่อนไหนก่อนถึงโขงเกี่ยวอารามทั้งสามไผ่ก่อนปิยะละเองกะก็ไปก็ตานโมดอ่ะจ้าวโอ้นี่น้อยเหมือนทำเป็นดีดูกันเขาได้ใหญ่ไปต้องน้ำโอ้แม่น่ะปุ๊บโอ้ก็คู่บ้านก็มาจากเน้นอ่ะนี่ก็เพื่อกับพี่เน้นมาเก่ารู้เนาะลุงเน้นดีดีเขาได้ใหญ่ได้สูงดีแม่น่ะตุ้งฮะถามน้ำอุ่นก็เป็นหาดอมว่าหมอกลูกโต๊ะเก่าเนี่ยนะน่ะเออได้เนาะคุณโต๊ะมาก่อนจะปิ้นหานี่มันมาแบบแบบปิ้นนั่นน้ำปิ้นน้องเนี่ยนะเออโต๊ะแต่ให้หน่อยเดียวตอนนี้เอาตาสบู่เอาปิ้นเอาตาสบู่แล้วมาเปิดท่อเสียมันห่อนล่ำโอ้มันห่อนล่ำนี่โลกะนะเอามกพ่อให้พอดีนี่กะเออเอามกพ่อให้พอดีเออตุลุงจับจับเนาะเออหน้าต่างมันจับจับเนี่ยบทโลกนะบทระวังนะอันของดีห่อนนี่กะอันไม่ลงอ่ะไม่ลงอย่างเงี้ยไม่ไม่ลงท่าไม่ลงท่าที่เฝ้าเฮือนเนี่ยเป็นของดีเขาหรอกไม่ลงท่าหมอนท่านะหมอนท่าอายุเท่าไหร่แล้วก่อนหมอนท่าเก่าหกดูเก่าหกแล้วเนี่ยหมอนท่าเนี่ยของดีเฝ้าบ้านโอ้เนี่ยบนเฝ้าบ้านนั้นน่ะไม่จับว่าแม่หมอนท่าเนี่ยนะเป็นแม่ของแม่จันทร์แหลมกำน่ะแม่จันว่าโอ้วันนี้ของดีเปิ้นนึงครับเฝ้าบ้านได้อยู่เนอเนี่ยลูกเปิ้นไปที่ไหนไปกินไปทานเอาบุญมาฝากเนี่ยเนาะพระเจ้าคินแท้ๆเนาะพระเจ้าคินแท้ๆนี่นะหันอยู่ถึง100โอ้นั่นน่ะกะหันแล้วนี่รู้ป่ะเปิ้นลายมาคือพอละโอ้น่ะเปิงตาเปิงจะดีเหมือนหมอนเหมือนหมอนโน้นน่ะหมอนโน้นผมมาแบนเปิ้นอยู่อันป่าบ่อก็งาม103ปีอ่ะหมอนนะแต่ว่าระบบเสียงหูนี่มันแค่ได้ยินแต่ว่าเนี่ยว่าโมนี่ก็เข้าแล้วเปิดมดครับในนี้นะสวดมนต์ได้อยู่อ่ะนะอีทีวีสูงก็ได้อยู่นะเปิ้นก่อนเนี่ยไปนอนวัดที่ครูบาพรมมาพระบาทตักผ้าบ้างว่ะดีกับความจำดีก็ไม่ว่าดีเนาะไม่เนาะอ้าวขอบคุณแม่จันเนอลำบากดีนะสวัสดีสาธุแม่จันเลือนใสนะเวงตาการเวลาตุลุงตอนนี้จบพอดีลาทางเมืองฟางก่อนเนาะบางทีบางแห่งเปิ้นก็ตึก6โมงเมืองฟางก็ดีขอบคุณเด้อทางอาจารย์จำเริญโชติธรรมโม
แล้วก็หลายๆตีแล้วก็ที่เปิ้นต่อก็มีอยู่เนาะถึง 7:00 นตุลุงก็ต่อทั้งชั่วโมงนะนะมาราธอนหน่อยในวันนี้ก็มีปอบุญทำปลูกน้องสายที่2ก็แม่สีดาเวียงปับเป่าสายที่3ก็น้องเบี้ยวสายที่4ก็แม่บัวเขียวเมืองลี่สายที่5ก็แม่ลิห้วยทุกสายที่6ก็ปนันประเสริฐเวียงป่าเป้าสายที่7ก็แม่ลงเนื้อจากอำเภอลีสายที่8ก็แม่ไข่แก้ววงคำบุกข้อหาสายที่9ก็แม่จันดุงป่าเงี้ยววอปอปอเวียงป่าเป้าสายที่10ก็อาจารย์นิพนธ์นะคนโคราชจากเวียงพัดพระธาตุดอยสะเก็ดมาเหล่าก่อนเนาะสายที่11แม่จันเลื่อนใสเนาะ11สายด้วยกันตอนนี้ก็ลาตั้งคืนตั้งคืนนั้นเมืองฝางก่อนเนาะขอบคุณเนอตั้งเมืองฝางแล้วก็คืนที่เพิ่นหลับตึก6โมงนี่ก็ขอขอบคุณแล้วก็ต่อไปก็จะปิ้นจะปิ้นจะปิ้นคืนต่อไปที่เฮาจะได้ฟังกันเนาะก็เดี๋ยวดูลุงผักชั้นน้ําแป๊บเดียวเนอก็เดี๋ยวมาฟังกันนะมายสระเนาะชั่วโมงที่2เนาะในคืนสีขาวเฮาเนี่ยถ้าว่าไปก็ชั่วโมงที่4แล้วเนาะตูลุงก็หำมาตั้งแต่ที่3ซะนะเพิ่นจะว่าหูมล่ำเนาะค่ะอันนั้นหอมได้ยินแหละเพราะว่าที่3นี่มันเจ้าลำไป
แล้วมันจัดไปตังปุ่นไปตังเมืองฟางก็ดีไปตังในเวงเนาะคืนของวัดไฟหิน 104.50 เนาะแล้วเดินจากเมืองฟางเปิงกอดแต๊ดไปในเมืองไฟหินเปิงกอดแต๊ดไปนี่ก็เลิ่มหมู่เฮาน่ะคืนสีขาวเฮานี่นะเมืองลี่ด้วยเนาะเมืองลี่ด้วยแม่แจ่มด้วยก็ฟังกันไปชั่วโมงต่อไปนี่สุดท้ายตุลุงก็จะเตดน้ำเตดทำตามบักเก่าเนอร์ดินาทำมหาวินบากนี่มันเป็นจะฮือไปเป็นทำเก่าแท้ๆนะซะนะตุลุงพอเอาประสเตอร์ปะไว้ละนะมันเป็นทำบักเก่าปื้นเมืองทำบักเก่านี่ยาวนะซะนะเอาพอให้พอดีเนี่ยเนาะมันจะว่าจะสุดสิ่งนะนั่นตุลุงจะเตดน้ำเตดทำไปกันเนอร์ซะท่าเนอร์ชั่วโมงที่สี่เนี่ยนะฟังทำมหาวินบากเศรษฐีตุกอยากนะเศรษฐีคอตานนะพี่จะฮือลองฟังพอนะทำสมัยมันเก่าเนอะก็เดี๋ยวท่านไปเฝ้าโทรมาเถอะเนาะก็เดี๋ยวก็โทรมาเดี๋ยวค่อยโทรมา เนอฟังทำกันเนอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตังสัทธาสะวะติยังวิหะลันโตอัมพุทธกังนามาเสติกัลลัมมะลิตังอัลลัพพัสกะเสติสัทธาโวดุลลาสัปุลิสัตังลายสัทธาอันว่าสัพพัญญูปาพุทธาเจ้าตนเป็นคู่แก่โลกทั้งสามเตียนย่อมสั่งสอนสัตตาโลกทั้งหลายใจพระจึงได้ชื่อว่าสัทธาพระกอสาธิสามล้านอยู่ในป่าเจตวันอารามอันมีตี้จิมไก่เวียงสาวัตถิลานจัตตานิก็มีแลอัตตากาเลนยังมีในกาลาคาบหนึ่งปาพุทธเจ้าก็ปราลบเสิงเศรษฐีเป็นเหตุพระจึงปาก็ปาวัตติเตศเก่าเป็นกาถาว่าอิเมวัตาโพนโตกายาตุจาลิเตนะสัมมานาคาตาดังนี้เป็นตนกิลาดังจักรู้มานียังมีเศรษฐีผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีก็สมฤทธิ์เป็นดีโดยเขาของ80โกฏบ่ไหลโหดสักประการเต้าว่าหาลูกหลานบ่ได้ย่อมประกอบไปด้วยมาเชลาทำกรรมท่านนิเตียนย่อมห่มหีเข้าของไว้แม่นจักกินก็กลัวพลานแม่นจักดานก็กลัวเสียงไปลายเต้าคงควายหอมยับไฟบ่อใครกินบ่อใครใจบ่อใครมักกาตำบุญหื้อตานโยมบอมป้อนนันปัญญาที่กรรมหากมาบังเกิดในกายก็ลวดตายไปก็มีแลเมื่อนั้นพระยาปเสนาติโกสลัลลาดได้ยินข่าวว่าเศรษฐีผู้นั้นตายแล้วดังอันพระยาก็หาไม่ยังเสนาอามาตย์มาสู่คุ้มลาดลวงลวงพระยาเสดพระยาจึงทำเสนาผู้ฉลาดวัดดุลลาต้านต่างลายเฮ้ยอันว่าเศรษฐีผู้นั้นก็มาตายหาลูกหลานจักสืบแตนข้ากูนบอดใดในยาหนึ่งอันว่าเขาว่าของสัมปาติต่างลายฝูงนั้นเราจักกระทำดังลือจาอาถานในกาลานั้นเสนาผู้ฉลาดก็ไว้ขาบทูลสาวาเทวาคาแดสัมมาติเทวาเป็นเจ้าในเมื่อเขาของอันผู้หักษาบ่ได้
เม่นเมียนในราชาธานีแห่งมหาราชก็ควรไหลเข้าไปในเล่มในสางแห่งมหาราชาเจ้าตีนั่นเลวว่าอันประยาพระเสนาธิโกสาลาก็ฮือเสนาราชาปุริสานำไปไว้ในเล่มสางพันมานเจ็ดวันจึงเมือนเสียงหันแลอาเทกาทีวาสังสัตสันเดกังในวันทวนเจ็ดบวนลำมวนแล้วในวันทวนแปดพยาก็จึงได้ไปอุปถากไว้สายังพระพุทธเจ้าด้วยคาละวะครบยามแล้วพระพุทธเจ้าจึงถามพระยาว่ามหาราชาดุลมหาราชเหตุใดจึงนั้นมาสู่ในสำนักแห่งพระตถาคตนันจาลอยว่ามีปัลลิมโปกาเยื่องใดจาเมื่อนั้นพระยาไวสาว่าพันเตภะคะวาคาเดพระพุทธเจ้า ยังมีเศรษฐีผู้ประยาไว้สาดังนี้แล้วก็ลวดทูลถามว่าพันเตภะคะวากาเดสัพพัญโยเจ้าอันว่าเศรษฐีผู้นั้นมีข้าวของสัมปัตติก็มากนักมันก็และมียศปริวารก็มากนักดีลีเหตุใดจึงหาลูกหลานบ่ได้แม้นมีข้าวของสัมปัตติก็มากมันก็บ่อาจจักบริโภคใดนั้นจะปะการหนึ่งตายามเมื่อมันจักกินข้าวน้ำปูจันะอาหารดังอันคนใจก็มาตกแต่งยังนาปูจันะอาหารอันประณีตดีงามใส่ท่าหลายคำมาตั้งไว้สองนานดังอันเศรษฐีผู้นั้นก็มาป้อยกล่าวว่าสู่ต่างงานลายมาแต่งของกินอันดีอันมีสัมภาวะสันนี้มาฮือกูกินนี่จะว่าอันแล้วมันก็ด่าคนต่างหลายจำฮือเอานี่ไปเสียหันแลกาละเมื่อมันจักกินข้าวดังอานละมันก็ฮือนางเศรษฐีต้มข้าวหัวเปลี่ยนกินกับน้ำปลาอุ่มอันจืดอันจางกินจูคาบจูวันก็มีแลถึงกาละเมื่อมันจักไปที่ต่างใดคนต่างหลายก่อนนำเอาสิวิกายคำอันดีอันงามมาฮือขี่ดังอันเศรษฐีคนนั้นก็ป้อยกล่าวเศรษฐีผู้นั้นก็เกลียดแล้วก็ด่าก็ตีคนทั้งหลายหันแลสานานิทาเศรษฐีก็นุ่งแต่ผ้าปานผ้าปอแล้วก็ขี่เกวียนอันรู้อันเก่าอันคลำแล้วก็เต้ากั้งบังไปด้วยใบแฝกใบคายิบเป็นล่มไปก็มีแลพันเตภะคะวาคาเดพระสัพพัญโยเจ้าส่วนอันว่าเศรษฐีผู้นั้นแม้นมีข้าวของก็หลายมากนักมันก็บ่อาจจักบริโภคใดสันนั้นก็เพราะบาปกรรมเยื่องใดจาขอพระเป็นเจ้าจุงได้เตสนายังบุพกรรมวิบากแห่งเศรษฐีผู้นั้นมาฮือแจ้งแก่ผู้ขาดต่างหลายแด่เติมเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าจุก็จึงเทศนาสำแดงยังบุพกรรมวิบากอันเศรษฐีหากได้กระทำฮือแจ้งพระจึงแสงเทศนาว่ามหาราชาเศรษฐีกหปฏิตะกะลาสิกขีปเจกาสัมพุทโธปินทิปเตนะปฏิยาเตสิดุลามหาราชอันว่าเศรษฐีผู้นั้นในกาลเมื่อก่อนมันก็ได้เป็น
กระตุ่มปีกผู้หนึ่งก็อยู่ในเมืองปาลานสีแล้วยังมีในวันหนึ่งมันก็หันพระปัจเจกพุทธเจ้าตนชื่อว่าตะกะละสิขีเข้ามาปินที่บาทมันก็ได้ออกปากร้องกล่าวแก่คนต่างหลายว่าดูลาเพื่อนต่างหลายเฮ้ยยังมีเจ้าสลมตนหนึ่งเข้ามาปินที่บาทสู่จงโอกาสกระทำบุญหืดตานเตอว่าอ่านแล้วมันก็กำเอาพระแลควานออกไปสู่ป่าหันแลกระตุ่มปีกผู้นั้นมันหาศรัทธาบ่อใดส่วนเมียแห่งมันนั้นก็มีใจจมจื่นและยินดีมากหนักมันก็มากระนิ่งในใจว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ามาแล้วดังอันกรรมอันนั้นกูก็บ่ฮอนได้ยินสักเตื้อกูก็ผาธนาใครหื้อตานละและใครฮักษาใครไว้ศาสักการะปูชาทุกเมื่อแลกันว่านางกะนิ่งใจสันนั้นแล้วนางก็นำเอาข้าวน้ำโภชนาอาหารมาใส่บาตรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าตนนั้นหันแลตัสมิงคะเนในขณะยามนั้นกระตุ้มปีกผู้นั้นไปสู่ป่ากลับมาแล้วมันก็หันเมียมันตกแต่งได้ยังข้าวน้ำโภชนาอาหารมาใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าดังอ่านมันก็มากล่าวว่าเจ้าสโลมนาเฮ้ยเจ้ายังได้สั่งสักเล็กสักน้อยอันจ้าว่าอันแล้วมันก็มาไขดูบาตรยังพระปัจเจกเจ้ามันก็หันเข้ามันก็หันเข้าปินที่บาตรอันเมียมันหักหืดตานละสันนั้นมันก็มาบังเกิดความกินแหน่งใจว่าเสียอันว่าข้าวน้ำโปจันนะอาหารอันหันมาปานฉันนี้ดังว่ากูจะกินเสียก็จะเป็นประโยชน์และอิ่มท้องกูดีลีพี่ว่ามาหือคนแก่การมาหือคนกระทำการกูกินเสียก็จะเป็นประโยชน์ฉันนะและอิ่มท้องกูดีลีบัดนี้มาป้อยมาหือเจ้าสาลมตนนี้กินเสียเจ้านอนรับอยู่บ่อได้อันว่าข้าวน้ำโภชนาอาหารแห่งกูก็จักสิบหายหาพันโยชนะบ่ได้แก่กูสักอันกระตุ่มปีกผู้นั้นก็มีความกินแหน่งใจสันนี้แลมาปะกาหนึ่งนายกระตุ่มปีกผู้นี้มันก็ได้ฆ่าลูกปีอายแห่งมันในกาลเมื่อก่อนคือว่ากระตุ่มปีกผู้นี้มันก็มีปีอายผู้หนึ่งก็อยู่กับนายก็อยู่กินกับด้วยกันหันแลเมื่อไปลูนกุมเมื่อไปลูนกระตุ่มปีกผู้พี่ก็มาเล็งหันยังอนิจจภาวะในคาลาวาดเจ้าเลือนว่าปุ่นดีทุกปุ่นดีนายมากนักมันก็มาสารปาวัตุเขาของปงปันฮือแก่กระตุ้มปีกผู้น้องแล้วส่วนตนแห่งมันก่อนนี้เขาไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมะปานก็เมลแลส่วนอันว่ากระตุ้มปีกผู้น้องก็อยู่กระทำการคารวะเจ้าเรือนแตนปี้แห่งโตนก็มีแลอยู่มาวันหนึ่งบ่อนานเจ้าได้เจ้ากุมารน้อยลูกพี่อายก็จักเดินแอวไปตามขวงบ้านแล้วก็กล่าวว่าดังนี้อันนี้ก็เป็นของพ่อคาเกวียนเล่มนี้ก็เป็นของพ่อคากระตุ้มปีกผู้นั้นส่วนกระตุ่มปีกผู้อ้าวนั้นมันได้ยินกุมารน้อยกล่าวสันนั้นมันก็มากระนิ่งในใจว่ากุมารน้อยผู้นี้มันยังหนุ่มยังน้อยแต่ดีลีมันป้อยมากล่าวคำสันนี้จากกันว่ามันใหญ่ขึ้นมา
แล้วจักเหยดังลือจาแม่นว่าเขาของตั้งหลายวัตถุเขาของตั้งหลายมวลฝูงนี่มันก็จักเอาเสียหรือบ่อันมันก็จักเหือแก่ต้านผู้อื่นเสียบ่อยาจะแลกระตุ่มปีกผู้อาวก็มีความกระนิ่งใจสันนิหันแลวันหนึ่งก็มาอยู่มาวันหนึ่งมันก็อุบายป่าเอากุมารน้อยผู้นั้นไปสู่ป่าแล้วก็มาบิดคอกุมารน้อยผู้นั้นนะถือตายแล้วก็ตัดรอดเสียยังในป่าชาตินั้นแลอันนี้ก็เป็นบุพกรรมวิบากแห่งเศรษฐีในกาลเมื่อก่อนวันนั้นแล สาก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้และนานิติตังกิยาอันเก่ายังทำมหาวิบากฉบับบะเก่าก็บังคมโสมเลสดิษเลี้ยวเท่านี้ก่อนแลสาธุสาธุสาธุโอ้ตัวหนังสือมันหน่อยซะเถอะเอ้ยติดไปติดไปก่อนละตาลายไปที่นี่ปวดตาเหลืองเมืองมืดมดิก็เลยมันจบดีสักกรรมซะได้อย่าโยมทั้งหลายเอาได้ฟังกันหมั่นกันเรื่องเนาะทำมหาวิบากนี่นะมันมีถึงสบับเก่าสบับใหม่เนอะสบับใหม่ซ้ำโมนและปนวานะปนก็จะท่องจะถามเนี่ยเสนาอาบาดหรือว่าไพ่มาถามถามพระพุทธเจ้าพามไปถามว่าคุณเฮาจะเกิดมาเหมือนกันพงพองก่องามพองก่อบางงามพองก่อลำรวยพองก่อทุกไล่เข็นใจพองก่ออยู่อายุแสนพองก่ออายุยืนเนี่ยกะเนาะพองก็เจ็บไข้ได้พยาธิคุณเฮาสั่งกรรมมาเหมือนกันเนี่ยพองก็หูหนวกตาบอดพิกลพิการมันก็มีสปะเนาะแต่อันนี้เปิ้นอารามพระบดพระตังเศรษฐีลูกเศรษฐีผู้นี้เป็นเศรษฐีอยากจนได้แต่กะมันดื่มกินต้านจะกินก็โกผ่านจะต้านก็โกสิงนะเวลาจะกินเมงเวลามันจะกินเข่าด้วยนะโอ้คุณใจก็ตกแต่งด้าเขาน้ำโปจันนาอาหารเนาะลาบคุ้มจะดีนะปุตโตมันเดือดหอกลาบคุ้มให้มันดีไปกินเริ่มเดียวนี่นะควายเริ่มตายกันวะโอ้ยดูควายควายในตังเมืองฮอดเนี่ยเพิ่นถ่ายกันพอนะโอ้ควายวัยรุ่นในมรณะควายน้อยควายมอกห้ามเนี่ยมันตายซะนะเพิ่นว่ามันเป็นโรคทางเดินหายใจวะมันจะโควิดเนี่ยนะมันจะควายควิดเนี่ยมันเปลี่ยนตั้งหายใจวะนะปรากฏเอาแมคโครคูดคูดก็ฟังว่าอุ้ยเปิ้นดื่มปาดตกปุนกันเนอะเปิ้นกินวะนำได้นำกินมาได้เนอรับงูรับควายมันเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวกันเนอะตัวลงอุปไปอุปไปก็ยอแห้งเติมน้ำใส่น้ำคนเดียวเนี่ยปิ้นน้ำมวยก็ใส่น้ำคนเดียวอ่ะนะยกทียกที่ห้าแล้วนะยกสุดท้ายเนาะเดือนละครั้งคืนกับพี่เล้งลุงอันนี้เศรษฐีตุกยากได้จะกินก็โก้ผ่านจัดด้านก็โก้เสียงเวลาคุณใจตกแต่งได้ขอน้ำโปจะนะอาหารอันดีอันงามมาต่างวางไว้ตัดสองหน้ากองตาเศรษฐีมหันใส่กับปุตตุกสู้ข้อยว่าแฮมกินดีแฮมกินล่ามันก็เสียงเมื่อก็สตางค์อ่ะไอ้ดูเสียงไปครับไปกับการซื้ออาหารเนี่ยปากันเอายกไปยกไปมันกินจะกล้ามาปวดหัวไหนก้อนกะคุณใจกินมื้อนี้กับเวลาจะไปหันไปนี่เปิ้นเอาเอาอันนี้ก่อนนะยังซีวีกายค่ำเนี่ยเปิ้นเอาซีวีกายค่ำอันดีงามมาขี่ม่านก่อมขี่ขี่เกวียนขี่ล่ออันรู้อันเก่าอันคำพรามว่าเต่ากางบังไปด้วยใบแฝกใบคายิบปิ้นลุมไปก็มีวะนี่มันเศรษฐีนี่มันเป็นกรรมเนาะแล้วก็ข้าวน้ำโภชนาอาหารบ่ได้กินบ่กินบ่ได้พร้อมหยังจาดแล้วปังหลังสดายาโยมเท่าไหร่มันได้ปิ้นกระตุ้มปีกผู้หนึ่งโลกอยู่ในทั้งบ้านนอกบ้านนายก็ไม่อยู่หันวันหนึ่งนะมันก็ไปหันพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้ามาปิ้นที่บาทแต่ว่าใจมันศรัทธาในการตันและไปอื่นบอกเหรอวะมาไปบอกบุญเนี่ยนะศรัทธาเนอะไผก็ตามไปบอกบุญอันพี่น้องบ้านเฮาก็ดีที่ไหนก็ดีเนอะวัดอันสมมุติว่าเนาะวัดแม่ตื่นว
วัดหลวงพ่อเพื่อจะทอดกฐินเด้อนะเนาะไปบอกเพิ่นเนี่ยได้บุญเด้อซะท่านเนี่ยเพิ่นว่าพิณวิทยาทานบอกบุญบอกบุญดีกว่าบอกบาปนะบุญจิตใจใสเป็นบุญจิตใจขุ่นเป็นบาปบุญเฮาต้องหาบาปเฮาต้องละอีนะเพิ่นว่านะวันโกนบ้านละวันพระบ่เว้นทำบุญไปเถอะนะซะท่านเศรษฐีผู้นั้นก็มีศรัทธาเนาะบอกให้เปิ้นกระตุ้งปีกผู้นั้นบอกมาใส่บาตรเด้อสู้เขาทั้งหลายตู่เจ้ามากุมข้าวเด้อนั่นไหลบอกให้เปิ้นแต่ตัวเก่ามีศรัทธากรรมเอาผ้าเอาขวานไปป่าไปเอาโลถ้ามีมันขึ้นมีความศรัทธาพระปัจเจกพุทธเจ้ามาแล้วดังอ่านกรรมนั้นกูก็บ่ฮอนได้ยินสักเตอกูก็พาธนาไข่หือตาลเมื่อมันก็เอาเข่ามาใส่บาตรกะตัสมิงคันเนในขณะนั้นก็ในกระตุ้มปีกปุณิไปป่าปีกมาแล้วปุตุหันเมื่อมันใส่บาตรไปไข่ผ่อฟ้าบาตรเนี่ยไข่ผ่อฟ้าบาตรปุตุมีความกินแหนงเสียได้เขาบินที่บาตรนาตีกูกินเนก็อิ่มต้องกูดีลีบันอั้นก็เอาคุณใจคุณยังกินก็จะได้เยการถึงกูทำหนักอยู่นะเดี๋ยวนี้เอาตุ๊เจ้าตุ๊ในกินแล้วสบายอย่างตู่ผมใจก็กินแล้วก็ได้เยี่ยมยั้งเนี่ยเนาะในธรรมบนวานะแต่ว่าสบายอย่างตู่ในตุลุงเสริมเนี่ยมีอะไรโทษตุ๊จำเดี๋ยวนี้สบายเลยเนอะอย่างตุลุงผมได้ย่างสักวันอ่ะผมจะไปหับตาลนะจวยสลาเนี่ยซุ้มปูเนี่ยอันจวยเป็นตาสีโฮงเนี่ยอันนี้เป็นกรรมแต่อดีตชาติเนอะแล้วก็เศรษฐีนี่มีลูกมีเต่าเพราะมันได้ฆ่าลูกพี่อ้ายของมันน่ะนะเลยเกิดมาทับจัดมีผู้สืบตระกูลนี่คนรวยตุกก็มีนะซะได้อย่าโยมอะไรมันตึกอย่างไรตุกกับตึกน่ะมันตึกกับมันมีลูกมีหลานรวยตึกกันแล้วมีไผมาสืบเต้นเนี่ยคนรวยมั่งมีสีสุกการไอ้ขี้เหล้ามีมหาเศรษฐีมีมดอยู่บุญอยู่กองเงินกองทองน่ะเต็มมีลูกมีเต่าไอ้ขี้เราก็มาเดือดมาว่าหรือว่าการเฮากะเฮากินก็ได้กินลูกเฮามีจัดหลายคุณอ่ะตัวเก่ารวยมันได้ลูกก็เมียไว้แต่มาสืบตระกูลเศรษฐีฟังแล้วก็เออถูกมันว่าเลยอ่ะนะถูกมันว่าถูกไอ้ขี้เราว่าแต่ลูกมันในคุณทุกผ่านกันอยากแต่มันขึ้นบุญสูงยู่มีลูกตั้งสามตั้งสี่ปิ้นปอดชายกระลึงกระลังเนี่ยตอบแทนบุญคุณปอเฮาเนี่ยยังก็มีกูสิ่งกูอย่างเฮาก็ได้แต่เนอลูกเฮาย้ําได้เนี่ยมันกําไปกํามันซะดาเนาะบางพองพวกก็จาดขะได้ได้ลูกเต่านี่นะบางพองได้มาแล้วก็ปุ๊ดโอ้ยนายกายจังเฮ็ดแต่ว่าเออสั่งสอนหยังก็มากรรมมันจะมากินแอวแอวครบหมู่ครบฟุ้งเบิ้นรถขี่รถปิ้นเด็กแว่นนี่นะเนี่ยจําพองนี่มันนะพ่อแม่นี่ป้องเอาลูกเอาเต่าลูกเมื่อไงครับปุ่นอ่ะป้าวอกกันไปปุ่นอ่ะโอ้ลูกเฮานี่ดีแต่กับมันไปตัวเจ้าหมูมันเกาะแกะไปไหนยังป้องเอาลูกอยู่กับเม่นะความหักของปอของเม่เนาะที่มีต่อลูกกันลูกไปแอวไปไหนกดตามกำได้ยินเสียงรถเครื่องเข้าบ้านเขาจอมานอนรับลูกนะ เอาละเนี่ยซะได้ยาโยมตัวลุงอุปนักละเปิ้นโทรมาละตัวลุงจะปวดสายกันเนออันชั่วโมงสุดท้ายเนาะช่วยกันจัดรายการนะโยมเด้อช่วยกันจัดรายการฮะไม่เสียเจ้าอันนี้ไผจ๊ะแม่หยังแม่กับแก้มไม่แจ้งเจ้าโอ้จังเครื่องบุญนะเจ้าโอ้แม่ขันเกี่ยวก่อโทรมาพ้องกันเด้อตู้หาในตัวน่ะโทรไปเอ้าตัดครุ้งเต็มบันทันเป็นเจ้าฟังกันเจ้าฟังกำเมียงเจ้าฟังเจ้าฟังเจ้าแล้วครับฟังสมเหตุเจ้าตั้งแต่สามโมงมาแล้วเจ้าก็ฟังขนาดแต่ต้องมาตีสามมาแล้วนี่โอ้เจ้าดีใจเนอแม่แจ่มนะเพิ่นโทรมานะสายเหล็กให้กันเด้อจ้ะเพิ่นโทรมากับสุขเกลขอบคุณนะแม่จันเนอเอิ้นแม่ขันเกลเนอโอ้พี่น้องแม่แจ่มเนอพ่อโตผู้น่ะวันทีวันที่30เช้าเก่า30ก็จะมาต่ำหูกด้วยที่วัดปากตั้งเจริญนะพี่น้องแม่แจ่มเจริญปอนไว้สาครับน้องเบลครับฟังขึ้นแม่นฟ้าเรดิโอครับขอบคุณหลายๆเนอะ
สรุปว่าฟังตุลุงได้ถึง7โมงเลยว่ะพระจะก้านไผ่เอาเนาะฟังก็ไปให้กินเลยถ้าแม่เปิ้นไหลแจ้งไหลนะได้ฟังตุลุงทุกคนเลยเออแม่น่ะเปิ้นก็ต้องไหลหาเนาะน่านฟ้าเรดิโอให้อยู่ในเมืองนี่นะถ้าเปิ้นแจ้งไหลนี่นะเมืองสังกะแปงเนี่ยมันนี่นะแม่น่ะแม่น่ะบอกเปิ้นกันไหลบอกเปิ้นก็ห้องกูเฮือนในกันเด้อน้องเบลเนอเพื่อบอกนี่กับเปิ้นนะฮะถูกแล้วถูกแล้วสถานีของวัดห้วยตองซักก็เปิ้นปรับปรุงอยู่เนอะเปิ้นปิดปรับปรุงในสายใต้จอมต้องโดยหล่อนี่มันได้ยินอ่ะเจริญพรฮะไฟซาเจ้าตุ๊โอ้อันนี้แม่อมรดูเนี่ยถ้าโดยสาม3โมงแล้วนะไอ้ลุงโอ้ฟังจะจ้ำจ้ำโทรมาสิครับเนาะเออได้โทรอันฟังตะนากะกับฟังตุลุงงามเพราะฝันเพราะฝันเจ้าไอ้ฟังอยู่จึงวางว่าอันก็ได้โทรก็ได้ก็นะครับก็ได้อู้กันเนาะเจ้าจะประกาศถ้าได้ครั้งที่ยังก่อนเป็นกระถิ่นอ่ะลืมไปหรออ๋อกระถิ่นเรียกมาแล้วเรียกมาต่อเจ้าสี่นี่เป็นผ้าป่าตุลุงอ๋อเจ้าสี่ผ้าป่าอ๋อมันคมพุทธสีชิลีนั่นอ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวนี้วันที่แกะก็อย่าล้มเสาเองแล้วนี้หัวไฟที่ว่านั้นนะที่จะทำที่จะแกะนะอืมแล้วคนสั่งขะมาจะได้ล้มเสาละเดี๋ยวแปลงไปสั่งไปเนาะอยู่กับจุดสั่งไปแกงไปได้จะหน่อยก็ยังดีนะโอ้ดีแล้วกะเขาจะเอากรรมเดียวมันก็แบบแล้วแหละเพราะว่าปรุงลมปรุงลมไม่สร้างหอมกันคนเล็กคนน้อยก็ได้นักไหมรู้ว่านะค่อยเป็นค่อยไปกันไปขอบคุณเลยตุลุงก็เอาแกเอาว่าเก่งบ่ให้ออกแล้วน้ำเดี๋ยวนี้เออเสียงกว่าหายไปพองเป็นธรรมดาสัจธรรมหรอเนาะอ๋อจากการยังสู้ได้อยู่ถ้าไปออกไปแล้วสินน้ำอุ่นน้ำอย่างไปก็ดีอะเนาะเออนะแกมันจะเกี่ยวว่าอย่างนี้อยู่ฮะเป็นอย่างนั้นเนาะโอ้ได้บุญตายนะตุลุงนะตุลุงนี่กันแบบว่าเรื่องไม้เนี่ยวันคำได้นะแต่เป็นไม้เนี่ยมันจุยเสียงเขาได้นะแต่เป็นสัญญาณโซภูบาลเนี่ยสองสามวันจะเริ่มปนเจริญปนเฮ้ยเจ้าเอ๊ะภายในต้องอยู่เนื้อเออต้องได้จ้ะฮะอยู่ไหนตุ้งปีเจ้าเออตุ้งปีอ่ะหัวละบอกงูละดื้อแม่หยังตุ้งปีอ่ะฮะแม่โทรอ่ะยังโทรหาพ่องเนี่ยเออได้ก็เออตุ้งปีเนาะตุ้งปีแม่วางเนาะเจ้าเออตุ้งปีแม่วางโทรมาพ้องกันเด้อพุกกว่าแม่อยู่ประเดี๋ยวนี้แล้วเหรออืมฟังเจ้าแล้วกะเจ้าอันน่ะฟังไปเนาะขอบคุณหลายๆเนอะตุ้งปีแม่วางยินดีหลายๆสาธุสาธุอืมอันนี้จากตุ้งปีก่อนทวารสันปะตองมันจะแม่วางเนาะจะเรียนต่อเจ้าฮะนมัสการเจ้าอันนี้อันฟังทุกครั้งแต่บริโทเจ้าอยู่ประตูจังไหนเจ้าโอ้ไม่ฟังในคืนไหนเนี่ยที่น้องเบลวานะกันเนี่ยเจ้าเมื่อตีสามแล้วก็เลื่อนมาหน่อยแล้วก็ได้ฟังต่อแล้วเนี่ยน้องเบลว่ากันเป็นจังไรในคุณถาวนะมันดึงปะอีน่ะเป็นวานะอย่าให้ไปหาเฮ็ดนะเนาะสี่แล้วเจ้าฟังตุ้งลงตลอดเลยแม่ยังก่อนไหมแม่ชื่อยังก่อนเออบอกได้นี่ระนามนี่ระนามเนาะเจ็ดสี่แม่เจ็ดสี่อ๋อในเมืองเจ้าใหม่เนาะประตูเจ้าใหม่อ่ะจะอายุเจงกระตำเจ้าโอ้เจงกระตำนี่โอ้แต่สุขพ่อคนชราเจ้าอ๋อเจ้าแถวๆนั้นน่ะเจ้าเจ้าฟังตลอดเลยเจ้าเขาเจ้าจะฟังตุ้งลุงก็จะเริ่มแล้วประเดี๋ยวนี้พอที่อันร้อยสี่มันมีเจ้าก็เลื่อนมาหน่อยเออน่ากันไหลพอเตอร์นอมันตึงปะอย่างน้องเบลวานอ่ะไหลพอเตอร์เจ้าก็ไปแก้ตัวจังใหม่นะเจ้าตั้งเจอน้องเบลเนี่ยเดี๋ยวพ่นบอกว่าจับแม่นะเจ้าขอบคุณนะเจ้าเจ็ดสิบสี่แล้วเจ้าโอ้เจ็ดสิบสี่แล้วอ่ะเจ้งกระตั้มเนาะเจ้าสาธุเลยเจริญปอมีกำลังใจตั้งไว้แอลว่าตุลุงเหมือนกันละแล้ววันนั้นไปแบบเจอเจ้าอ๋ออันทำเจอตุลุงลำอยู่นอกคำแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันได้ไปแล้วเจ้าเจ้ามาเจอเจ้าเออสาธุสักการเจ้าเจอก่อนมันเจตยามตุลุงไปหันไปหนีนะความจริงก็มันแต่เป็นไหนแต่ว่ามันก็เฝ้าวัดนะตุลุงเฝ้าวัดเฝ้าเสาเสาวิทยุนี่ค่ะเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าตั้งได้จ้าเจ้าโฮมกันจากเวียงปะเป่าเจ้าโอ้เวียงปะเป่าได้ยินอยู่วะเจ้าเวียงปะเป่าได้ยินอยู่เจ้าแม่ยังก่อนเนี่ย
แม่กันธนีใสยะเจ้าเป็นต่อเปล่ากันธนีใจยะอีกใสยะเจ้าใสยะเจ้าดีกะวิ่งต่อการจมตีซีมาแล้วเจ้าโอ้ดีกะเจ้าฟังกันตังโทรศัพท์ตีเบอร์ตีสามตีซีมานั่นนะเจ้าเออเออได้กะฟังตังโทรศัพท์เอาเนาะเจ้าก็ตึกบัดได้โทรมันโทรก็ตึงแบบนี้ทักทั้งฟ้าฟังกลมเดือนนั้นระยะมออีนี่เปิ้นคิดของง่ายกันก็เดี๋ยวซ้ายยังแน่นอยู่นะเดี๋ยวนี้นะเนาะเจ้าอืมยินดีตรงแล้วนะลุ่มวัดหมอดจงคอนี่ไงเจ้าเอออยู่สัทธาครูบาดอยเนาะเจ้าเขาเรียกนี่ซบอันตุลุงอุดมตุลุงไปเหรอเจ้าก็ไปป้าไปเย็นไปสาตุลุงอยู่แล้วเจ้าอ่ะคะตุลุงหมอดจงคอคุณจ้างตุลุงแค่พอแล้วมาดูเหมือนสอนล่ามฮะนี่แกก็ไปช่วยงานทำงานก็เจอป้าอยู่ไว้สารอยู่เจ้าโอ้ดีเลยครับปุ้นอ่ะวันนี้เสาร์หกป้ากันเนี่ยดอนจันนะงานยกยอดชัดเนาะขอบคุณนะแม่กันธนีเนอะแม่กันธนีสัญญาสาธุสาธุโอ้ดีแล้วพุกโทรมาแถมเนาะเจริญปอนไปจ้าทุลุงเจ้าฟังอยู่เนอะฮะอันนี้แม่เนี่ยจ้าอยู่ตั้งใดไหมแจ้งแม่เลื่อนเส้นต่อเจ้าวังเหนือแม่เลื่อนเนี่ยเจ้าเออแม่เลื่อนเส้นต่อเนาะเจ้าสักเส้นดีเนอะวังเหนือวังเหนือกับลำปางเนาะเจ้าลำปางอืมโอ้แม่เลื่อนฟังเจ้าแล้วเนาะเจ้าลุงผมจะฮอกมองเจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้ววันนี้ก็ไปนี่ไปทางไหนก็ไปป่ากับที่นั่นใดไปอ่ะไปทางไหนเจ้าไปกับจะไหนเจ้าโอ้กินยาเนอะกินยุกกินยาเฮขอบคุณแม่เลือนหนักๆเนอะเจ้าเติมกำลังใจทุลุงเนอะขอบคุณหลายๆสาธุเจ้ากำลังใจเจ้าอยู่ทั้งเนี่ยอยู่เป็นกูวิทยุมันก็ดีแต่ในวิทยุถ้าเหมือนเขาหูจักกันเนี่ยครอบครัวใหญ่รู้เนาะเสียงตุลุงไปแผ่วเวียงเป่าๆเนี่ยอยู่เนี่ยวัดพระธาตุดอยน้อยอันดอยหล่อเนี่ยเจริญปอนจ้าวกาไม่สาจ้าตุลุงอันนี้แม่จิรพันธ์ใช่ไหมคะแม่เล่าเจ้าแม่จิรพันธ์โมป้อผู้นำบุญรู้นี่ฟังลูกอยู่เนอะตะวันพระองค์เปิดเพลงนะเจ้าโอ้ดีกว่ามาราธอนแล้วหมดเพลงเก่าโมนเลยเนาะไม่ได้เอื้อนหามาได้เจ้าฟังตลอดเด้อเจ้านะโอ้ดีกว่าปุ้นอ่ะวันนั้นมาอยู่ก้าสหาเตรียมบอลหอยแก้วอ่ะไปเจ้าสหาไปอยู่สามสิบไปอยู่เจ้าโอ้ปะกันกะ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 แล้วชัดเจนนี่เด้อเจ้าตะลุงโอ้ขอบคุณเนอะแม่เนอะเจ้าค่ะสาธุสาธุแม่จีรพันธ์โมป้อน้องบัวแม่ขจารบนนั้นเนี่ยนะผู้นำบุญเขาเนอะเจริญปอนฮะเจริญปอนป้าภาษาครับเออบนนั้นอยู่ไหนโทรจากบ้านแม่จองตำบลศรีไซรีครับโอ้แม่จองนะครับปู่ป่วยติดเตียงครับโอ้ปิ้นปู่ป่วยอะป้อป้อป้อมยังไงป้อพ่อสุทนครับพ่อสุทนนี่เนาะสุทนครับสุทนทนนั่นเออใจขันติเนาะมันพี่ยังพี่ธรรมดาครับโอ้ฟังเป็นประจำทุกวันแก่แม่อยู่แม่จงฟังทำแม่นี่โอ้อยู่ก็ทำแม่นะครับเอออ่ะกันอ่ะกันเอาวิทยุเป็นกูเนาะแม่จงอำเภอลี่เนี่ยกันเนาะครับเป็นไม่ชิดสองสิบสามปีแล้วครับโอ้นั่นน่ะน่ะอดเอาเนอปอเนอเอาไปได้อยู่เป็นกูฟังนำฟังธรรมไปอันน่ะเนาะครับพอสุดทนแม่จองครับเดี๋ยวนี้ไอ้ขันพอขันนั่นมีอยู่กะพอขันพอจานอ่ะครับเพราะนั้นขันนั่นมีแล้วก็มีอยู่อ่ะมีอยู่เนาะผู้นั้นขันมีแล้วเคลียร์ไปแล้วครับเออในกรรมก่อนนี่หูจักกันอยู่เนาะเพราะนั้นขันนั่นน่ะก่อนครับบดีก็ว่าอาจารย์ทางท้องครับอ๋อเพราะนั้นท้องอ่ะดีกะดีกะผมเป็นหนุ่มน้อยอยู่เออเป็นนันทองสุดจินใหม่ก็ยังมีจินโลซิดจินสินสุดจินโผล่ก็เหลือจินเมย์อยู่เนาะโอ้ขอบคุณวันนั้นทุนปนนันสุดทนเนอะเนาะที่โทรกันนะโอ้ขอบคุณครับ
ขอเป็นกำลังใจปอนานโตยสาธุสาธุนี่เออลืมบอกเบอร์0899556506นี่เบอร์ใหม่ไลน์มาจะโทรเข้ามาก็โทรเนออย่าพอสุโทษเนี่ยไปมาเป็นข้างแหลกนะตั้งแมกันเทเน่ก็น่ะเปิ้นโทรเป็นข้างแหลกจดมาเด้อโทรมาได้ทุกเวลาหลังไม่ก็ได้0899556506นี่ตุลุงหนันตุลุงยองเนาะโทรกันมาเถอะเนาะพี่น้องตำเมืองลี่นี่มันได้แมนไหมเตือนนะวันนี้มาตอบแทนมาแทนอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมบนไลน์มาเริ่มว่าเขียนไลน์มาว่าโอ้บริหารเวลาอย่างกรรมเนอะของผมเนี่ยมันหม้อแปลงระเบิดอินเทอร์เน็ตนี่ดับหมดอะวะเจริญปอนเอาไว้สาเจ้าทุลุงอันนี้แม่ยังอะแม่อัมพรนะอัมพรจ้าอ๋อแม่อัมพรวันนั้นก่อนป้ากันนะเนาะเจ้าแม่อัมพรลี่หลังยังก่อนหลังอำเภอยะหลังอำเภอเด็กอะอยู่บ้านไก่ก็ไม่เคี้ยวอะเจ้าแม่ไม่เกี่ยวอยู่ลูกๆหน่อยเจ้าใกล้กันเนี่ยแม่อัมพันธ์นี่เปิ้นก่อนจังไลน์มาเนาะเปิ้นมีไลน์ดูแม่อัมพันธ์นะอย่านัดเจ้ามานั้นก็บอกเปิ้นนะกะเปิ้นก็ฟังเบิ่มได้โทรมได้เนาะเปิ้นก็ฟังติดตามตลอดก็อันดีกะแม่อัมพรครับพลิกแรงเหรอวันนั้นน่ะเจ้ามาถึงบ้านเกือบ 6:00 เจ้าพอดแป๊บเมืองปันเมืองปนหัวอยู่วางปันนั่นอยู่มันไก่เนี่ยเนาะเขาไปหาเมืองเหลี่ยมเจ้าของไก่เนาะเจ้าบดตกกับเจ้าลิศกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ลิโต้หนิมโต้เหรอนี่มันบดตกไปที่นักไหมมันก็อ่อยมากก็อ่อยมันก็นำว่าในบดโต้พี่นันปึ้งว่าอันฝนอีกับฝนขี้เหล้าด้วยกันทุลุงมันขี้เหล้ามันเลยมันเลยขี้เหล้ามันค้ามันบรรยากาศปิ้นใจมันวะฝนเนี่ยฝนขี้เล่านะกับทุกลุงอ่ะขอบคุณแม่อัมพรในไลน์เนอะโอ้สาธุสาธุเจริญพรประดังประดุมเลยเนอะประดุมเจริญพรยังสาครับท่านทุกลุงยอมบุญมาให้ผมกันหลังกะยอมบุญมาเจ้าละครับพอดีตอนกำลังตอนได้โทรได้ติดไปเดี๋ยวนี้ครับโอ้ใหม่น้องหอยเนาะครับโอ้ปวดจอกล้อตุลุงมาแข่งสุขภาพด้วยเนอะเออไม่เนาะค่ะโอ้มันก็เริ่มนี่จะเป็นวัดเป็นอ้ายเหมือนกันนะเออใช่ค่ะปั๊บตัวประจานได้ตุลุงได้เออฝนก็ดีล่ามตกดีแล้วมันต้มหนักนะมันฝนตกมันแบบป้อซับป้ออ่างอ่ะนะค่ะจะตกหนักกับตกหนักมันหนักมันเย็นเข้ามาปุ๊บปั๊บกันเดียวเนาะนะมันหนักปิ้นตีซ้ำตีไปกดไลน์นะตั้งโดยสเกตมันหนักว่ะค่ะฝากกันค่ะบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่ฟังรายการทุกลุงขอรักษาสุขภาพด้วยเนอะคืออ้ากะบองบุญกะเนาะครับบอกว่าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยกูคนพ่อแม่ทุกคนขอพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพระเถรันนู้นเถรันกูตนกูองขอรักษาสุขภาพด้วยเนอะอากาศมันเย็นตอนตัวก็ค่อยจอนได้หลังจากเหมือนมันร้อนเหมือนแล้วเนี่ยสร้างความอบอุ่นหรือโต๊ะเก่าเนาะครับขอบคุณทุลุงนะครับขอบคุณเออสาครับขอบคุณสาครับโยมบุญมาเนอะปัจจุบันน้องหอยนะอันนี้เป็นพิการทางสายตาแต่ว่าเป็นแฟนคลับประจำทุลุงตลอดเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าโอ้เสียงป้อยเดียวไอ้เมย์อยู่ทั้งใดอยู่บ้านหงอเจ้าหงอไหนเนี่ยหงอน้ำบ่หลวงเจ้าเออกดติดตั้งสถานีในการนอนแดนดินถิ่นนั้นนะวันนี้จุใจดีแต่เออเออได้หลายชั่วโมงเออเฮ้โทรหาตุลุงเหมือนกันเออดีกันอันเนี้ยแม่ยังก่อนฮะแม่ยังก่อนบอกกี่ก็ได้เนาะไม่คงงัวในใกล้สถานีเนี่ยรถจีสมบัตินะคะเออใกล้ๆเนี่ยโอ้อ๋อหน้าวัดหงอเนี่ยค่ะเออหน้าวัดหงอเออวัดหงอไปจะมีกฐินนะคะวันที่24นี่เนี่ยเออ24อ่ะต่อเดียวกันนะคะวันเสาร์หน้านี่ก็มันวัดพระธาตุด้วยหน่อยกับ24เนี่ยจ้ะเจ้าขอบคุณหลายๆนะมันฟังก็ลงจังหวานจ้ะอย่าโทรให้กัน
มพุกกับแม่อยู่มพุกมาตอนที่สามถึงห้าโมงเนาะวันนี้วันนี้โหลดวันนี้โหลดยาวลากยาวนะเพราะว่าต้องดูมันชัดนะเออเจ้าเราไว้สักเจ้าสาธุโทษได้กำลังใจจะหลายในปุ่นเนื้อก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวง่ายกันไกเป็นลาหูกันกะเอาว่าอย่าโทรมาตอนนี้วางจะดีเนอะเออวางจะดีแหละมันเวลาเดี๋ยวนี้เป็นกินข้าวง่ายก็โดดแต่ไปการแล้วตัวเอ้ยต้มเฉยแตนมันขายอ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นเทศกาลเนอะตอดกระถินกันเนอะญาติโยมทั้งหลายก็ไปจุยกันนะเวลาอันขะบดีเนอะหรือว่าเจ้าเงินในเงินเป็นมาก็ไปปัดไปเป็นประทับใจไปปิ้นกูปิ้นกี้ไปต้อนรับอ่ะเนาะปนจะได้ประทับใจปนขึ้นประกาศอ่ะวันนี้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เห็นพี่น้องศรัทธามาต้อนรับเป็นอย่างดีปีหน้าผมจะจัดมาอีกอย่างดีอีนี้น่าประทับใจลูกเนาะเจริญปนไปแข่งเจ้าดิ้นโตมาแล้วก็แม่แต่ลุงดีแม่เนี่ยเสียงเหมือนแม่ปานีหรอแม่ยังให้ถามคุณลุงว่าคุณลุงอยู่วัดที่ไหนเจ้าอยู่วัดพระธาตุดอยน้อยเนี่ยอำเภอดอยหล่อเนี่ยไหมอ๋อเนี่ยจะไม่ให้โอกาสแม่จะไปหาเนาะจะไปเชียงใหม่นะเออแม่อยู่ไหนเนี่ยไม่อยู่ไม่แจ่มเจ้าไม่ขันแจ่มเจ้าอ๋อแม่ขันเกี่ยวรอบสองลูกเนี่ยเออรอบสองเจ้าแต่กี้ไปแล้วโอ้คุณลุงเออกันมากมากันมาก่อนหนอมาด้วยกันลุงมันมักหนอนะเออมาเวเนอะมาเอ๋มาเวเอ๋เนอะโอ้ดีกะอยู่อยู่จังเคิงบุญเนาะเจ้าเออไม่ชอบฟังดีแล้วดีแล้วฟังไปติ๊กติ๊กเนาะผู้ก็ฟังแถมด้วยเจ้าถ้าแม่มีโอกาสแม่จะไปแวะเอ๋ที่วัดตุ้งลุงนะแล้วก็ไก่นิ่มแล้วผมจะไก่กับไก่มาเนี่ยก็ถึงวัดประธานดอยหน่อยมีดอยแก่นเดียวเดียวเฮ้ยรอยอริยธรรมของพระเจ้าแม่กับไปเอวแล้วแม่ไปไก่อันนั้นซ้ำไก่ติดหุ่นตั้งเลยอันนี้ซอยเข้ามาสัก2กิโลเนี่ยมันเป็นหุ่นด้อยเนาะป่ายใหญ่ๆนะนะเนาะจ้ะจ้ะเออแม่ขันเกลียวขอบคุณแม่ขันเกลียวหลายๆเนาะจ้ะแม่แก่เจ้าสาธุสาธุแม่แก่สุขภาพตัวนะเจ้าตุลุงเนี่ยมันลึกลื้นพอนามันเปิ้นเมยก็ก่อมเมยอย่างมาย่านพิมพ์วาหามกินเนาะย่านเจริญปอนไม่สารเจ้าโอ้อันนี้ตำไรจ้าอันนี้สันปุ่มไม่วางเจ้าเฮ้ยเนี้ยก็สันกลุ่มเนี้ยเนี้ยสันปุ่มเจ้าสันปุ่มไม่วางติดกันร่างกายนะเจ้าโอ้ตัดไปได้โดไปเจ้าเออสันปุ่มไม่วางไอ้จ้าแล้วการกระถิ่นที่นิ้วที่ซอสี่นี่มันจะเหมือนกระถิ่นกุ้งเต๋อเปล่าจ้าที่เป็นติดมาหลายร้านเออมีปีนี้เป็นงดก่อนนะจะเป็นร้อยบาทมีมันจะมีหวยปักกังบนเดินเป็นแหลกอะไรนี่อันนี้ก็ทั้งแพงมันก่อนนะกะเนาะปีหน้านี่อาจจะมีเนาะขนาดปริวัติเป็นก่อนงดปริวัติมอนสีจ้าจังหวะที่หลายร้านเขาขอเข้าไปแอลพอเห็นตาพอแล้วไปเป็นค่ะเจือจับต่ำสามงบสามปีเออไม่ละจ้าปีนี้ปีนี้ก็แค่หาจังก็ให้ไปร่วมบุญเลยคุณลายเนาะเกมปีเลี้ยวเนี่ยตั้งตลอดนะเจ้าเป็นกำลังใจนะเจ้าคุณเนอสันโป่งแม่วางอันนี้เป็นอยู่สันโป่งแม่วางเนาะโอ้เวลาเหลือหลายอยู่ลูกมาดีๆกะไปปินยังมาเดี๋ยวไปเกรงใจปินกันเองเนาะ15 นาทีเนี่ยเอาก้านแล้วบอกินข้าวกันก้าเวลาโหกันนี่มัม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 กินข้าวหลายๆเนอะอันนี้สุธีนะสุธีบอกน้องเบลครับว่าคนน้องเบลยังมากี่ตัวแล้วเหรอน้องเบลผมเป็นยังครับวันนี้คือกำลังใจทุกลุงทั้งนักเลยครับกำลังใจกดจะหลายแล้วนี่ดังไหนเดี๋ยวนี้ฟังทางใดอันนี้รอบสองอันนี้ครับนี่รอบสามแล้วกะต่ำเจ้ามันช่วยกันครับช่วยกันกะเออข้ามก่อนในกันมิน้องบิวประสานงานก่อนปุ๊บว่าได้ออกหรือว่าเมื่อขอโทษแล้วก่อนเดี๋ยวนี้ฟังคืนไหนฟังอันนี้นะครับอ๋อนั่นฟ้าอ๋อนั่นฟ้ามีเนาะวันนี้ไปห้องเพลงกะไปวันนี้ไปครับวันนี้หยุด
ุ่นตุ้งครับอ๋อฝุ่นตุ้งก็ครับตบุญฝุ่นตุ้งครับฝุ่นตุ้งค่ะในเมืองตอนนี้น้องเบี้ยวนะอันนี้อ๋อขอบคุณเด้อน้องเบี้ยวน้องเบี้ยวรอบ2เนาะเก่งเลยงั้นอันนี้เป็นผู้สื่อข่าวเฮานะเจ้าเนี่ยเป็นประสานงานอินเทอร์เน็ตมันอ่อนเจ้าเนี่ยมันจะได้เปิดแล้วปิดทําไมโอ้อันเจริญปอนติดแล้วอันนี้ฮะทางหลังเหยียบเด้อครับโอ้พระหลวงอินค้ําบ่ชมพูพลอยพี่น้องปากล่องพลังเงียบมาแล้วคุณนึกว่าฟังกันได้อีนะเป็นอัปปนะขนาดแกเออแต่กะเขาก็บัดตันเขาเรียนนี่ยิ่งตอนหลามาก็ยังมีอยู่เนาะมีลายอยู่นะเนาะครับผมวันนี้ปลงแบงใดฮะวันนี้ปลงแบงใดกะไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับกระถินมาล่ะกระถินยางมดเอาปลาปลายกัมเอาเป็นปลาปลายกัมเนาะครับผมโอ้ดีละดีละขอบคุณประหลงหลายๆเนอ้อตาขอบคุณทุกพลังเงียบพี่น้องหลายปิ้งเนี่ยนะฝั่งละปูนประหลงอินคำชมพูพลอยนะอดีตผู้ใหญ่บ้านนะปนเป็นนานเลยนะเป็นตุเจ้าเก่าเขาวัดเขาว่าเนอ้อนี่นะประหลงอินคำเนี่ยนะพี่น้องทั้งปากล่องแม่ครูสุพรรณาอิมังวันนั้นเพิ่งก็ไปรู้ยังมาหอมซองตุลุงอยู่นี่ที่วัดพุทธศรีคิรีนะที่วัดพุทธศรีคิรีนี่เป็นคุณหลายวันนั่นน่ะมาพอเปิ้นถ่ายถ้ำกำดูนั่นได้เป็นโดมเนี่ยโดนนี่กะโอ้ฮะพอนี่คุณจัดหลายเหรอนับปันเนอะวันนั้นน่ะเนาะเก้าอี้ยุ่นมิตินังอ่ะก็คุณนะคุณหลายแต่แล้วก็วันที่29 30เป็นธรรมเนอร์ศรัทธาที่วัดปากตั้งเจริญเปิ้นจะจุลกฐินเนอร์ที่วัดพระครูอภิวัฒนวิกรมเนี่ยเปิ้นได้ถ่ายทอดจากคืนวัดไฟหินด้วยเนอะวัดไฟหินเปิ้นจะถ่ายทอดเสียงทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็30 31คือลอยกระทงพอดีก็ที่วัดที่วัดเฮลิกาลามนะที่วัดพระธาตุด้วยหน่อยนี่ตีนด้อยนี่ไฟด้วยหน่อยนะเพิ่นจะมีงานลอยกระทงน่ะจัดงานลอยกระทงมีแข่งเฮ้อ3ผีพาย5ผีพายที่ไฟน้ำปิงน่ะมันกว้างเนี่ยโตขอถึง2ฝั่งปิงอ่ะนะโยมแล้วก็จะมีกาดมั่วครัวแรงแฮมนะมีแข่งวาวหุมควัน ฟาวกลางวันนี่นะวาวหุมควันก็แข่งกันในตำบลนี่วะ2เขตนี่นะอันนี้ มีย้อนยุคมีมวยด้วยนะเจริญปอนไปป้าเจ้าอันนี้จากบ้านท่าเพนเจ้าโอ้บ้านท่าได้ไหนแม่ยังบ้านท่าชมพูบ้านต้องเตยซอกเนี่ยเจ้าอ๋อที่ไปห้องตานวันนั้นน่ะกะเจ้าฝนตกป้าเจ้ามีหอมมีฝนหรอมีฝนโอ้มันฝนตกวันคำเราจะมาก็มันเป็นฝนนั่นเนี่ยอันฝนเดี๋ยวว่ามันอย่างเมื่อยน่ะมันตกหลายตกปล่อยเออพนันเจ้าเขายังมาแวะทำบุญกับอันพระอาจารย์บรรยงอยู่แล้วเจ้าอ๋อที่วัดปากตั้งเจริญนะเจ้าต้นไผ่มาแอววัดอาจารย์ต้นฟังมีใครอยู่กันอ๋อแม่นะแม่นะแต่เพิ่นได้ไปแอววัดเขาไปแอวสูงแอววัดกำเตอะเลยไปสูงเพิ่นเลยก็เจ้าโอ้ดีกะคุณก่อนไล่นะฟันเพิ่นต่างทำวันน่ะเด้อเขาจะเป็นหอมกระถิ่นเพิ่นเองก็เจ้าอืมแม่นะมันมีอันก็มันมีเวลามีเจ้าหมูก็จะโจนเปิ้นเมื่อวันที่30อ่ะต่อเออนั่นก็30เปิ้นจุลกฐินเนาะพอดีอ่ะเนาะจุลกฐินแล้วก็31ก็ที่วัดหลิกาลามเองอ่ะเนาะงานใหญ่ตุ้นกันหลายตีกะงานใหญ่นะตัดไว้ลูกนี่มีแถมที่วัดวัดกลปออ่ะวัดอัมพวันอันนั้นก็มีในอำเภอเดียวกันเนี่ยแต่มันซอยของบ้านนายซอยตำบลเดียวกันทำซ้ำนะกับวัดปากตั้งเจริญนี่นะตัดไว้ลูกนิมิตผูกปัตติมาแล้วก็เป็กตุ้ม16ตุ้นนะที่วัดป่าอัมพวันกรปท่านอาจารย์รัฐภพนรินโทอ่ะงานใหญ่งานใหญ่จุนกันหลายตีเนาะ
เช้าหาเนี่ยก็งานใหญ่นะที่วัดม่อนห้วยแก้วนะม่อนห้วยแก้วก่อนปีนยังเนาะช่วยกันไปช่วยกันไปทำบุญกันไปนะเจ้าฟังฉันจะหลายนะเจ้าแต่ฝนไหนโทรนะเจ้าเป็นตัวแทนนะเจ้าเนี่ยมาขอแสดงความมุทิตาจิตครับท่านพระครูบนตัวเนี่ยเปิดเป็นเจ้าคณะทำบุญได้โอ้ต่อวัดอันวัดอันทาชมพูนะเปิ้นก่อตุลุงก่อหันเปิ้นอยู่ก่อแล้วนี่เปิ้นก่อมาทีเนาะมาตั้งปอยเนี่ยเป็กตุลูกของประมอบุญมีค่อยกล้าเนี่ยนะเจ้าคนอันนี้ก็ปมบุญมีก่อนคนจะมาเขาเป็นปมบุญมีนะบันแปะนะนะเออบันแปะบันแปะไหลตรงไงเนาะคนใหญ่มาอยู่ต้องคุมเงินเวลาก่อนคนใหญ่ไปแล้วหันบันออกเฟสอยู่คนใหญ่ไปปุ่นละอ๋อคนอันนี้กันคนจังเจิญมาตลอดเหรออาจารย์บุญมีต่อคนยังเพื่อก็เจิญมาต่อที่นี่ว่าท่านมาอยู่11ธันวาเนี่ยเป็นงานประเพณีสวดอิติปิโส108ที่วัดปักตั้งเกลืออาจารย์ว่าจะเชิญเพิ่นมาอยู่หรออ๋อเชิญพระครูอ่ะก็เจ้าที่วัดพระครูนี่ก็เพิ่นจะมี11ธันวาเหรอเป็นงานสวดอิติปิโส108เนาะงานใหญ่เนอะอาจารย์บุญมีอ่ะก็เชิญมาน่ะเพิ่นก็มากินมาตางกันอยู่อ่ะกะอาจารย์หน่อยแฮมนะเนาะอาจารย์หน่อยมาคนนึงอันพระครูชมพูก่อน